สนุนโดย All Nicolola Artist Export So Excitedที่เธอเลิกไปฉันไม่อยากจำThank you.
ับฉันพบกันที่ไหนถ้าหากเขาถามว่ารักเธอมากแค่ไหนถ้าอยากรู้ว่าทำไมนั่นแหละสิ่งที่ฉันจะตอบคำถามวันที่เธอเลิกไปฉันไม่อยากจำได้เวลาแล้วนะคะ3ทุ่มเป็นต้นไปถึง5ทุ่มค่ะ Club Friday นะคะค่ำคืนวันศุกร์ที่11เมษายนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์สวัสดีค่ะพี่ชอดสวัสดีค่ะนะคะวันที่หลายคนกำลังเตรียมตัวพร้อมมากค่ะในการไปฉลองสงกรานต์กันอย่างยาวเหยียดเยอะมากบางคนที่ลามาตั้งแต่วันที่8ที่9มีการวางแผนอย่างแยบยลมากค่ะเพราะถ้ารวมๆวันหยุดแล้วเนี่ยหยุดได้เป็น10วันเลยก็หลายวันอยู่ใช่ค่ะแต่บังเอิญเป็นคนที่ไม่ไปไหนตอนเทศกาลเช่นกันก็จะได้ยินเสียงกันอยู่แถวๆนี้แหละค่ะค่ะคลับ Friday ค่ำคืนนี้1คำถาม1คำตอบใครที่มีคำถามอะไรอยากจะถามนะคะเราวันนี้ก็จะมาเคลียร์กันหน่อยที่เอาไปฝากคำถามไว้ใน facebook.com/clubfridayfanpage นะคะรวมไปถึงใน www.greenwave.fm ด้วยค่ะซึ่งก็จะมีคำถามมากมายที่ฝากกันตกค้างอยู่เยอะมากค่ะแล้วก็สัญญากันไว้ว่าไม่ได้ทิ้งนะคะก็ยังเก็บไว้แล้วก็พอถึงเวลาในวาระอันควรแล้วก็จะเอามาถามตอบกันตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่มันมีวันที่ซ่อนตัวอยู่ในนั้นด้วยเช่นวันครอบครัวค่ะเช่นวันผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เลยอยากจะชวนเหมาะกับพวกเรามากนั่นน่ะสิคะนี่เดินไปไหนนี่มีคนบอกว่าดีใจด้วยนะคะมีวันของตัวเองโดยเฉพาะวันครอบครัวค่ะกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตดีๆสำหรับคนที่เรารักอยากจะให้ชวนกันไปดูคอนเสิร์ตนี้คือต้องยอมรับว่าพวกเราเนี่ยความสุขหาง่ายค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงคุณปู่คุณย่าด้วยซ้ำเนี่ยนั้นๆจะมีอะไรที่เป็นความบันเทิงสำหรับคนมีอายุสักทีหนึ่งนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าเป็นเดือนเมษายนด้วยก็เป็นเทศกาลที่เป็นเรื่องของครอบครัวด้วยตอนนี้เขามีเป็นแบบโปรโมชั่นพิเศษนะพี่อ้อยถ้าเกิดเราไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตกรมกรุงนะคะภายในวันที่16เมษายนนี้ถ้าเกิดเราซื้อถึงใบแล้วก็ของคุณแม่อีก1ใบเนี่ย2ใบก็จะลด 10% ค่ะจะได้ลดราคาพิเศษกันภายในวันที่16เมษายนเท่านั้นก็ตอนนี้คงจะต้องรีบตัดสินใจแล้วสำหรับคนที่คิดว่าสักครั้งหนึ่งน่าจะมีโอกาสได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนี้ให้เป็นของขวัญจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาใครก็ตามนะคะซึ่งจริงแล้วมันถ้าใครที่ follow IG พี่ชอดจะเห็นว่าพี่ชอดจะมีเนื้อเพลงตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นแบบเพลง IG ที่เป็นเนื้อเพลงซึ่งทุกคนก็จะเข้ามากรี๊ดกันว่าเอ้ยรู้จักเพลงนี้เพลงนี้ไงนะคะลองคิดดูสิคะว่าขนาดเราซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงรอยต่อแบบนี้เรายังรู้สึกเลยว่าเพลงนี้เพราะมากเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเราเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านใช้เพลงเหล่านี้จีบกันหรือใช้เป็นเพลงที่แบบเป็นที่พึ่งทางใจในตอนอกหักอะไรแบบนั้นเนี่ยกับการที่ได้พาท่านไปนั่งฟังนักร้องที่เป็นตัวจริงเสียงจริงเนี่ยแล้วก็ไปรำลึกถึงความหลังท่านคงมีความสุขนะคะแล้วก็ต้นฉบับต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตกรมกรุงในยุคปีพ.ศ.นี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าหาดูได้ยากอีกอย่างนึงก็คือบรรดานักร้องเหล่านี้จะขึ้นมาอยู่บนเวทีแบบ A-Time Showbiz นะคะโดยฉากเวทีแสงสีเสียงที่ตะการตาแบบยุคสมัยนี้เป็นการรวมเอาสิ่งที่เป็นเมื่อสมัยตอนนู้นกับตอนนี้มารวมกันซึ่งเป็นสิ่งดีๆของทั้งสองช่วงการเวลาเป็นรอยเชื่อมต่อของการเวลาน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เงินรายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะตามสไตล์ของ A-Time Showbizเราจะมีการทำกุศลกันทำบุญกันทุกคอนเสิร์ตเลยช่วงนี้เราจะมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้กับเป็นเรื่องของการดูแลศิลปินอาวุโสค่ะซึ่งจะมีศิลปินอาวุโสเยอะแยะเลยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ขาดการดูแลค่ะนะคะซึ่งก็เป็นคนที่ให้ความสุขคนอื่นมาครึ่งค่อนชีวิตพอถึงวันนึงที่เป็นบั้นปลายอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งส่งกำลังใจกลับคืนค่ะสำหรับคนที่เคยให้ความบันเทิงเรามาตลอดและใครอยากรู้ว่าไปงานนี้จะได้ฟังเพลงอะไรบ้างก็ follow IG ไปเรื่อยๆนะคะค่ะจะแบบมีเนื้อเพลงมาให้ดูเรื่อยๆเหมือนขนาดโอเคเลยค่ะจะได้ไปแบบว่าไปเตรียมตัวซ้อมร้องเพลงกันจะได้ไปร้องเพลงอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงแล้วก็มีลูกๆแบบว่าร้องตามได้ด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนบอกว่าอุ้ยเกิดไม่ทันนะคะแต่พอพี่ช็อตลง IG ปั๊บเอ๊ะทำไมฉันร้องตามได้อะไรเหรอรักข้ามขอบฟ้าหากรู้สักนิดเพียงคำเดียวไม่รู้จักกันหรือไงเป็นไปไม่ได้ซึ่งเพลงเหล่านี้บางทีมีมาเป็นคัฟเวอร์รุ่นต่อรุ่นเลยนะคะเราอาจจะมารู้ตอนเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์แต่ว่าในคอนเสิร์ตนี้จะเป็นการรวมเอาแบบรุ่นออริจินอลเลยนะคะ ticketmaster.com คลิกเข้าไปดูได้คอนเสิร์ตมีวันที่3ที่4พฤษภาคมคอนเสิร์ตเล่นเร็วนะคะบ่าย 3:00 เล่นแล้วเดี๋ยวจะชินกับงานอื่นๆที่เราเล่นทุ่มหนึ่งแต่นี่อันเนื่องมาจากว่าผู้ดูน่าจะอุศนนิดนึงค่ะก็เลยไม่อยากให้กลับบ้านดึกกันแล้วถ้าพาไปตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยใกล้จบเลยนะคะเริ่มเล่นบ่าย 3:00 นะคะเพราะยังไงถ้าเกิด
ลูกๆไม่อยากดูจริงๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปส่งแล้วไปช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมารับ ได้หมดนะคะลองดูค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยเนื่องในวันครอบครัวนะคะวันนี้1คำถาม1คำตอบมีหลายคำถามซึ่งถามมาสั้นมากแต่เวลาตอบคงต้องตอบยาวหน่อย เริ่มต้นที่คำถามไหนกันดีคะพี่ช็อตคะเอาแบบยาวแบบสั้นค่ะพี่ช็อตเริ่มก่อนเลยแล้วแต่เลือกเลยค่ะค่ะอันนี้เขาบอกว่าพี่อ้อยพี่ช็อตการห่างกันเป็นปีเขาไม่ติดต่อหรือส่งข่าวมาเลยแสดงว่าเขาลืมเราไปแล้วใช่ไหมคะตอนบอกเลิกกันเราจบแบบไม่สวยต่างคนต่างก็คิดว่ามีใหม่กันเถอะแต่อ๋อคิดว่าต่างคนต่างมีใหม่กันแต่ว่าจริงๆแล้วหนูไม่เคยมีใครเลยนอกจากเขาคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะมาง้อเพราะเรารักกันมานานและรู้ใจกันที่สุดผ่านอะไรกันมาก็เยอะมากแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยแต่เขาไม่เคยติดต่อมาเลยแม้กระทั่งถามถึงลูกหรืออะไรกับลูกก็ไม่มีเลยการกระทำแบบนี้หนูไม่สมควรรอเขาแล้วใช่ไหมคะแต่หนูก็รอเขาเสมอไม่เคยคิดมีใหม่เลยค่ะไม่รู้ว่าควรรอหรือไม่ควรรอแต่คิดอย่างนึงค่ะขนาดตอนเรารักกันยังรักไม่เท่ากันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนเลิกกันอย่าคิดว่าความผูกพันของเราต้องเท่ากันบางทีมีแต่เราอะค่ะที่โหยหาวันเก่าๆที่รู้สึกว่านี่มันเป็นความผูกพันอันยาวนานนะแต่ไม่แน่ค่ะเขาอาจจะมีความผูกพันกับสิ่งใหม่ๆไปแล้วก็ได้คืออยากให้ทำใจก่อนคือจะรอหรือไม่รอแล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปคาดหวังว่าเรารอคอยแล้วเราต้องสมหวังเนี่ยบางทีเราอาจจะอยู่กับความหวังที่มันลมๆแรงๆไปหน่อยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจด้วยว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะคะยังมีลูกของเขาอีกคนนึงที่อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคยสนใจคิดว่าจะกลับมาหรือจริงๆแล้วไม่ต้องกลับมาเป็นแฟนก็ได้ค่ะกับการที่จะแบบติดต่อมาเพื่อถามถึงลูกหรืออะไรสักนิดนึงก็ยังไม่มีเลยเนี่ยเพราะว่าโอ้โหอาการนี้เนี่ยคาดหวังยากค่ะไม่รู้จะรออะไรอีกแล้วอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคนนึงยังรออยู่แต่อีกคนนึงอาจจะมีความสุขกับอะไรใหม่ๆไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหมือนกันค่ะว่าเราถ้าเรารอแบบนี้เราอยู่แบบนี้เรามีความสุขดีแบบนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดรอแล้วทรมานรอแล้วรู้สึกแบบว่าเจ็บปวดหัวใจเหนื่อยหัวใจก็ต้องคิดไว้ว่าเขามีความสุขแล้วอ่ะแต่เรายังต้องยังเก็บเอาสิ่งที่เป็นการทำลายตัวเองเนี่ยมาทำลายตัวเราเองอยู่เนี่ยมันจะเสียเวลาในชีวิตนะคะเดี๋ยวเวลาผ่านไปรู้สึกตัวอีกทีนึงอ้าวนะก็ไปจมกองทุกข์ตั้งนานเสียเวลาอีกตั้งนานค่ะเหมือนที่เรามักจะพูดเสมอค่ะถามว่าเวลาทำใจทำยังไงทำเป็นปกติให้ได้ในทุกวันคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปพยายามโหยหาเมื่อไหร่ฉันจะลืมเมื่อไหร่ฉันจะลืมไม่มีใครที่ลืมกระเป๋าตังค์โดยการถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะลืมกระเป๋าตังค์แต่กระเป๋าตังค์เราจะลืมไปในวันที่เราเพลินๆกับสิ่งอื่นๆเวลาทำใจคงจะคล้ายๆกันมั้งค่ะไม่ต้องทำอะไรมากอยู่เฉยๆค่ะจริงๆแล้วแค่ปล่อยชีวิตให้มันดำเนินไปตามปกติปล่อยตัวไปตามธรรมชาติเวลาไหนนึกถึงก็นึกถึงก็ได้นะคะไม่ต้องไปคิดว่าไม่จะไม่นึกถึงก็นึกก็นึกก็คิดแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็ทำสิ่งที่ควรทำต่อไปเวลาที่ผ่านไปมันจะช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคำถามนี้สั้นมากค่ะความรักมีวันหมดอายุไหมครับพี่เป็นนม UHT มีค่ะเพียงแต่แตกต่างกับ UHT คือไม่มีวันไม่ยอมขึ้นวันหมดอายุไว้ให้รู้ก่อนใช่ไม่มี expire date นะคะมันคงเป็นเหมือนคำที่ธรรมะบอกมั้งคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความรักก็เหมือนกันมีวันเกิดขึ้นมีวันตั้งอยู่แล้ววันหนึ่งก็ดับไปแต่ที่เป็นปัญหาคือคน2คนดับไปไม่เท่ากันนะคะในขณะที่คนนึงอาจจะดับไปแล้วแต่ในขณะที่อีกคนนึงความสัมพันธ์หรือความรู้สึกยังคงอยู่ก็จะเจ็บปวดไปคนละแบบค่ะเพราะฉะนั้นก็ธรรมะอีกนั่นแหละนะพี่อ้อยยึดติดอะไรมากแบกอะไรมากเอาติดไว้กับตัวมากก็ทุกข์มากเท่านั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งฉลาดมากๆจริงๆนะคะคือสุดยอดเลยอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดอ่ะเราอาจจะเคยไม่เข้าใจแต่พอถึงวันหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นความจริงทั้งหมดจริงๆ คนเรายิ่งยึดอะไรไว้เยอะก็ยิ่งทุกข์เยอะใช่ค่ะอันนี้ถามว่าเวลาโดนหักหลังจากคนที่เรารักซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็ยังหวังว่าสักวันเขาจะสำนึกได้และหยุดอยู่ที่เราสักทีเราหวังในตัวเขามากไปหรือเปล่าคะคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะโดนหักหลังจากคนที่เรารักซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้องไม่ได้บอกว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าคือหวังเนี่ยหวังได้นะคะแต่ก็ต้องบอกตัวเองว่าถ้าผิดหวังก็ต้องรับมือให้ได้ด้วยเพราะไม่มีอะไรก็ตาม 100% ในเรื่องความรักค่ะนะคะแล้วก็คนอีกคนนึงซึ่งเราก็จริงๆแล้วเราเกิดมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาเจอกันเนาะค่ะต่างคนต่างที่อยู่ที่กินที่มาที่ไปเลี้ยงดูกันมาความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งอย่างแตกต่างกันหมดเลยพอจับมาอยู่ด้วยกันแล้วพยายามหลายคนพยายามตั้งสูตรอ่ะพี่อ้อยพยายามจะต้องบอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นความจริงแล้วคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากค่ะเราไม่มีทางรู้ใจของคนอีกคนหนึ่งได้เลยว่าเขาจะเป็นยังไงแม้แต่คนที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักเขาดีพอแต่คำว่าดีพอมันก็ไม่เคยพอจริงๆสักทีนึงเพราะฉะนั้นมันตอบยากจริงๆค่ะนะคะแต่นั่นแหละประโยคซ้ำๆที่เราพูดกันคนรักกันไม่ทำร้ายกันถ้าบอกว่ารักกันแล้วยังทำร้ายกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำว่ารักมันก็มีค่าน้อยลงมากจริงๆค่ะ
ค่ะอันนี้ค่ะบอกว่ามีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งมาจีบหนูเพื่อนๆทุกคนก็รู้ทุกคนเตือนหมดว่าจะตามทันเหรอพี่เขาเจ้าชู้นะหนูก็รับฟังแต่หนูก็ยังดื้อจะคบพอผ่านไปสักระยะหนูจับได้เขามีคนอื่นหนูก็เลยเลิกคบเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นมาก่อนพอหนูเริ่มทำใจได้ก็ได้ข่าวว่าพี่เขาอกหักผู้หญิงคนนั้นไปมีคนอื่นแล้วกำลังจะแต่งงานกันพี่เขาเสียใจมากหนูก็อยู่ข้างๆคอยปลอบใจจนเราได้คบกันอีกครั้งแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่เคยชัดเจนเลยหนูควรทำยังไงมันชัดเจนแล้วมั้งคะว่าเขาคงให้เราได้แค่นี้ละมั้งคือบางทีเราบอกว่ามันไม่ชัดเจนเพียงเพราะว่าเราเองแอบให้ความหวังตัวเองว่าหรือเขาจะหยุดเจ้าชู้ได้เพราะเราแต่ในที่สุดเราเห็นแล้วว่าเราจับได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกันคือในวันที่เขามีคนอื่นเขาก็ดึงเราเข้าไปค่ะจนถึงในวันที่เขาถูกคนอื่นทิ้งเขาก็ดึงเราเข้าไปแต่เขาก็ไม่เคยให้เราเป็นอะไรได้มากกว่านั้นค่ะนะคะอย่างที่พี่อ้อยว่าความไม่ชัดเจนบางทีมันชัดเจนแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่อยากยอมรับมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถามว่าหนูควรทำยังไงหนูควรยอมรับความเป็นจริงค่ะก่อนคือทุกอย่างมันต้องทำใจหมดแหละแต่ก่อนทำใจได้ต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ก่อน มันเป็นสเต็ปกันนะคะ ถ้ายังยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ก็จะทำใจไม่ได้นั่นเริ่มจากการยอมรับความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไง ทำยังไงกับเรา แล้วมันจะถึงขั้นตอนของการทำใจว่าทำใจเถอะเพราะว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้คือถ้าเรายังอยู่ตรงนี้เขาก็เป็นแบบนี้อันนี้อยู่ที่ว่าอยู่ไหวไหมค่ะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกใจอ่อนถามตัวเองซิว่าเวลาเราบอกว่าเรารักเขาเราไม่มีใครแต่ทำไมเขาบอกว่าเขาก็รักเรานะแต่นอกใจตลอดมันไม่มีความยุติธรรมอะไรเลยหรือในความรักครั้งนี้ค่ะนะคะมีอันนี้บอกว่าแฟนไปมีคนใหม่ค่ะในวงเล็บรักแท้แพ้ใกล้ชิดห่างกันได้เดือนกว่าแต่เขายังโทรมาหามาติดต่อกับเราถามว่าโทรหาในฐานะอะไรแฟนเก่าใช่ไหมเขาก็ตอบว่าอืมใช่แต่เขาก็ยังทำเหมือนว่าเราเป็นคนสำคัญเช่นส่งเพลงมาให้เช่นคือบอกรักกับเราหวานๆควรทำยังไงดีคะควรรอเขากลับมาหรือเดินไปข้างหน้าดีต้องบอกกันเลยนะคะว่าสำหรับคำถามประเภทนี้ที่ถามว่าทำยังไงดีคะเนี่ยส่วนใหญ่พี่จะมักจะตอบว่าพี่ตอบไม่ได้พี่ชอบพี่อ้อยตอบให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองจะอยู่จะไปเนี่ยเราต้องคิดเองต้องทบทวนเองแต่ดูอาการแล้วเนี่ยจะน่าอยู่ไหมเนี่ยเราต้องรู้สึกได้ด้วยตัวเองเหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะน้องถามเขาว่าโทรหาในฐานะอะไรแฟนเก่าใช่ไหมเขาตอบว่าใช่แปลว่าเราไม่ใช่แฟนในยุคปัจจุบันของเขานั่นหมายความว่าเราเป็นคนในอดีตค่ะและเขาก็คงสามารถจะหาคนในปัจจุบันได้อีกเรื่อยๆอันนี้เขาชัดเจนจะตายน้องบอกว่าจะควรรอเขากลับมาไหมถ้าเกิดเขาอยากกลับมาน้องแทบไม่ต้องรอคนเราเวลาที่รักกันอยากจะใช้เวลาทุกวินาทีในการดูแลกันต้องรอไหมหรือต้องรอให้เขาไปรักคนนั้นคนนี้คนนั้นคนโน้นคนโน้นคนนู้นจนหมดโลกก่อนแล้วหันกลับมาก็ยังมีเรายืนมีของตายอยู่เขาถึงจะเห็นค่าถึงวันนั้นไม่ต้องกลับมาแล้วก็ได้มั้งนะคะจะรอเขาหรือจะเดินไปข้างหน้าตอนนี้แค่ตั้งสติให้อยู่ก่อนก็ได้ค่ะบางคนเดินไม่ไหวยังไม่ต้องเดินไปไหนไม่ต้องเดินถอยหลังไม่ต้องเดินหน้าอยู่และตั้งสติให้ได้มองเห็นความจริงก่อนว่าในที่สุดเราคือแฟนเก่าเท่านั้นค่ะเขาตอบออกเต็มปากเต็มคำเนอะว่าเป็นแฟนเก่านะคะแอบชอบเพื่อนตัวเองไม่รู้จะทำยังไงสั้นมากค่ะไม่ต้องทำอะไรค่ะถ้าก็คือบางทีแอบชอบเนี่ยหลายคนชอบรู้สึกว่าอุ๊ยแอบไม่ได้ฉันต้องชัดเจนต้องบอกให้รู้กันไปหลายครั้งที่การแอบชอบคือขั้นตอนหนึ่งของความรักที่ดูจะมีความสุขมากที่สุดก็มีคนคนหนึ่งที่เห็นหน้าปั๊บแล้วใจเต้นแต่ไม่ต้องไปนั่งคาดหวังว่าเฮ้ยถ้าบอกไปแล้วเขาจะต้องยังไงบางทีปล่อยให้ใจเต้นสักพักนึงก่อนก็ได้มั้งคะยิ่งแอบชอบเพื่อนความยากมันเกิดขึ้นตรงที่เวลาที่บอกออกไปปั๊บต่อจากนั้นจะเริ่มยากละค่ะต้องยอมรับด้วยว่าความสัมพันธ์มันจะรูปแบบของความสัมพันธ์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปค่ะไม่ว่าคำตอบที่เขาตอบกลับมาจะเป็นตอบรับหรือปฏิเสธก็ตามค่ะเพราะนั้นไอ้จุดของการที่จะบอกเพื่อจะก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย ขออภัยค่ะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอันเนี้ยหลายคนต้องทบทวนด้วยว่ารับได้หรือเปล่าค่ะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าแอบชอบก็แค่ทำตัวให้น่ารักนะพี่อ้อยทำตัวให้น่ารักเข้าไว้แล้วเป็นตัวของตัวเองไปเท่านั้นเองค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองเสมอว่าเราชอบเขาเราก็ไม่ผิดนะเขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันนะคะทำอย่างไรที่จะทำให้ความรู้สึกดีของเรารบกวนเขาน้อยที่สุดและก็เยอะมากนะคะบางทีการแอบชอบกันไปแอบชอบกันมาการลุกขึ้นมาบอกไม่ได้แปลว่าทำให้เขารักเรามากขึ้นนะในที่สุดถ้าเขารู้สึกอย่างเดียวกันเผลอๆเขาก็ชอบเราแบบที่เราไม่ต้องลุกขึ้นมาบอกด้วยซ้ำนะคะเอาละค่ะมาที่คำถามต่อไปวันนี้คำถามเยอะเลยนะคะที่เราต้องเคลียร์กันค่ะพี่ชอตค่ะค่ะไม่งั้นหมดไปอีกสุกหนึ่งก็ยังไม่หมดอยู่ดีคำถามอันนี้บอกว่าเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดเราก็มีคนของเราอยู่เขาก็มีคนของเขาอยู่มันเจ็บปวดมากๆค่ะตัดใจจากกันก็ไม่ได้
คำถามเดิมต้องทำยังไงดีคะต้องตัดใจค่ะต้องย้อนกลับไปที่ประโยคแรกอยู่ดีเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดให้ถือว่าไม่ใช่ไปเลยไม่อย่างนั้นเราก็มักจะมีข้อเอ๊หรือว่าจะเป็นคนนี้หรือถ้าคิดว่าจะเป็นคนนี้ต่างคนต่างมีคนที่ใช่อยู่แล้วก็ต่างคนต่างไปเลิกสิต่างคนต่างไปเลิกใช่กันเลยจะบอกว่าถ้าคิดว่าใช่จริงๆแล้วคนที่มีอยู่ไม่ใช่ค่ะก็ต่างคนต่างไปเลิกกันก่อนแล้วค่อยกลับมาใช่กันใช่ใช่กลับมาเลือกคนที่เรารู้สึกว่าใช่ใช่อ่ะบางทีนะคะเราคิดว่าเขาใช่เพียงเพราะว่ามันเป็นรักต้องห้ามอะอะไรไม่ได้มาแล้วมันสูงค่ามากฉันรู้สึกแบบแฮปปี้มากต้องเป็นคนนี้แน่เลยในขณะที่เราก็ยังไม่ปล่อยมือแฟนเราเขาก็ไม่เห็นปล่อยมือแฟนเขาในที่สุดถ้าเรายังไม่ปล่อยมือแฟนเราเขาเองก็ไม่เห็นต้องจริงจังอะไรกับเรามากเราก็แค่คนคนหนึ่งที่อ๋อแฟนเผลอก็มาเจอเขาไม่แน่หรอกบางทีพอท้าให้ไปเลิกกับแฟนมาไม่เอาหรอกจริงจริงจริงค่ะลองดูค่ะลองพูดกับเขาดูเอาไม่เธอเรามาเลิกกับแฟนกันดูซิว่าปฏิกิริยาของเขาคืออะไรค่ะเคยมีหลายครั้งในคลับไฟเดย์ที่เป็นแบบนี้แหละอ่ะพอบางคนใจแข็งต่างคนต่างไปเลิกแล้วพอมาคบกันจริงๆไม่เห็นรอดเลยนะคะมันมีเยอะแยะมากมายค่ะแต่ในที่สุดอยากจะบอกว่าไม่มีใครได้ไปซะทุกอย่างวิคนนั้นก็แฟนอ่ะคนนี้ก็ชอบนี่นาเอาไม่เป็นไรไปอีกมีเขามีแฟนของเขาเรื่องของเขาโอ้โหคนมันเยอะไปอ่ะมีคนเคยถามค่ะพี่อ้อยว่ารักทีละหลายคนไม่ได้เหรอรักทีละหลายคนได้ค่ะแต่ต้องเลือกทีละคนใช่ค่ะต้องรับผิดชอบความรู้สึกเขาด้วยอ่ะบังเอิญถ้าบังเอิญว่าแฟนเราเป็นแบบนี้เช่นกันชอบผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะแต่แฟนก็ก็คบๆเอาไว้อ่ะถ้าเราเปลี่ยนฝั่งบ้างเรารู้สึกยังไงแฮปปี้ไหมที่แฟนเรามองผู้หญิงนอกบ้านตลอดเวลาเหมือนกับที่เรามองผู้ชายนอกบ้านตลอดเวลาเป็นคนกระทำไม่ค่อยรู้สึกค่ะรู้สึกตามเป็นผู้ถูกกระทำใช่นะเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าตัดใจไม่ได้ทำยังไงโอ้ชีวิตมันไม่ได้แบบว่าทุกอย่างต้องสร้างเพื่อเราเสมอแล้วจริงๆบางทีมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะคือเวลาที่เราอยู่กับแฟนเราพี่อ้อยคนที่เป็นแฟนกันบางทีคบกันมานานก็รู้จักกันเยอะเขาไม่รู้จักกันเยอะหมายความว่าเรารู้เห็นตลอดละคนนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงส่วนดีส่วนไม่ดีของเขาอะไรเงี้ยมันรู้ไปหมดแต่พอเวลามีคนใหม่เดินเข้ามาเนี่ยมันยังไม่รู้ของอะไรที่ยังไม่รู้เนี่ยมันจะมีเสน่ห์ชวนติดตามตื่นเต้นแล้วก็มันก็เลยจะพยายามหันมาแล้วตอนนี้ก็จะหันมามองเห็นไอ้สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของแฟนตัวเองเยอะแยะมากมายเลยพอเปรียบเทียบแล้วอะไรทั้งนั้นก็ดีกว่าไปหมดอะไรทั้งนั้นก็ดีกว่าไปหมดแต่หลายคนจริงๆนะคะที่ตัดสินใจเลือกปั๊บแล้วก็ไปพบว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้แบบดีงามไปซะทั้งหมดแล้วก็แย่กว่าแฟนตัวเองตั้งเยอะค่ะอันนี้ต้องระวังจริงๆแค่ใหม่กว่าก็ดูน่าตื่นเต้นค่ะนะคะเหมือนกับบางคนมีแฟนมา7ปีมาเจอคนใหม่3เดือนแล้วบอกว่าคน3เดือนน่ะใช่ใช่ไม่อาจจะไม่ใช่ค่ะอาจจะใหม่เฉยๆใช่สามเดือนก็ได้เห็นแค่3เดือนมันเลยใช่ไงคะส่วนใช่มันเลยเยอะกว่าเพราะว่ามันเห็น3เดือนใช่เก่งจริงคบให้เท่ากัน4แล้วค่อยมาเทียบกันอย่ามาแบบนี้อันนี้ค่ะพี่อ้อยค่ะเขาบอกว่าพอดีแฟนเก่ากลับไปง้อคืนกลับมาง้อคือขอคืนดีในขณะที่มีพี่อีกคนนึงที่รู้สึกดีกับเราหนูไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะพี่ชอบพี่อ้อยคิดว่าหนูควรเลือกใครดีคะคนที่ทำให้เราหวั่นไหวกับคนที่ทำให้เราคุ้นเคยไม่ใช่ทั้งคู่มั้ยไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ต้องเลือกหรอกเลือกคนที่หนูรักมากกว่าเลือกคนที่เขารักหนูใช่เลือกคนที่รักกันไปเลยค่ะแหมเลือกคนคุ้นเคยกับคนที่ทำให้หวั่นไหวดูเปราะบางทั้งคู่คุ้นเคยแล้วไงคะคุ้นเคยฟังดูเหมือนชินๆเฉยๆนะก็ไม่ได้รักมากค่ะหวั่นไหวก็หวั่นไหวไปหวั่นไหวมาแล้วยังไงล่ะก็ยังไม่เห็นได้รักมากเช่นกันดูไม่น่าเลือกทั้งคู่ค่ะนะคะอันนี้บอกว่าหนูโรคจิตไหมคะเราต้องวิเคราะห์หนูฝันถึงคนที่อยู่ที่หนูรักทุกครั้งในฝันในฝันมีความสุขเหลือเกินค่ะฝันแบบไม่อยากตื่นพอตื่นมาก็เจอคนคนนั้นแต่ในฐานะเพื่อนและแฟนเก่าเท่านั้นเองไม่รู้โรคจิตไหมค่ะแต่ว่าก็ไม่แปลกที่เราจะยึดติดกับอดีตนะคะแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องอยู่กับโลกความเป็นจริงมั้งเราฝันไม่ได้ตลอดยังไงก็ต้องตื่นนะคะ คนเราได้ไปแอบฝันแป๊บนึงก็เอาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขกันละกันเอาไว้ชุ่มชื่นหัวใจสุดท้ายก็ต้องตื่นขึ้นมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงค่ะและในที่สุดเนี่ยเราฝันถึงเขาคือความสุขของเราแล้วเคยถามไหมคะว่าแล้วเราล่ะคือความสุขของเขาหรือเปล่านะคะอย่ารบกวนกันข้างเดียวเธอต้องอยู่สิเธอเป็นคนในฝันของฉันก็ได้แต่รบกวนตอนฝันแล้วกันตอนฝันใจกระเงากระงอที่ไงก็ได้จะพยายามฉุดรั้งดึงยังไงก็ได้แต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะพบว่าเขาก็อยู่ของเขาค่ะเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะมีความสุขแบบปลอมๆกับความฝันไปอีกนานสักแค่ไหนแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายความเป็นจริงมันก็คือความเป็นจริงวันเที่ยงค่ำค่ะอีกคำถามหนึ่งเราเป็นตัวของเราเองค่ะไม่แอปไม่โกหกเขาก็บอกว่าเราคุยไม่รู้เรื่องเลิกคบเถอะไม่มีจะได้ไม่มีปัญหาคือเราก็ไม่ยอมเขาอะค่ะในเรื่องที่เรามองว่ามันไม่ใช่อะเราก็เลยต้องเถียงเราผิดเหรอคะ
คำถามแค่นี้เองใช่ไหมคะเราผิดปะคะค่ะไม่รู้สิรักกันยังต้องสื่อสารกันผิดถูกไม่รู้ค่ะแต่คนสองคนอยู่ด้วยกันมันต้องพยายามหาวิธีเจรจากันนะเพราะว่าคนที่สองคนมารวมอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยเอาละมันก็จะต้องมีความไม่พอดีในหลายเรื่องมีความไม่เห็นไม่ตรงกันมีความแตกต่างมีอะไรอีกหลายอย่างเยอะมากแต่คนสองคนต้องพยายามสื่อสารหรือก็พยายามทำความเข้าใจหรือพยายามแก้ไขหรือพยายามทำอะไรก็ได้เพื่อที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันได้อีกอย่างนึงค่ะน้องบอกว่าน้องเป็นคนไม่แอปไม่โกหกเขาก็หาว่าคุยกันไม่รู้เรื่องบางทีการไม่แอปไม่โกหกจะไปเจอคนอีกประเภทนึงก็หนูเป็นคนตรงๆอะค่ะแต่คนตรงๆไม่จำเป็นต้องแรงนะคะหลายครั้งเรื่องราวเดียวกันไม่สำคัญเท่าวิธีการพูด เราจะบอกกับเขายังไงเราจะคุยให้เขาฟังยังไงมันไม่เกี่ยวกับว่าแอปไม่แอปแต่มันเป็นศิลปะในการสื่อสารมากกว่านะคะ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราคิดร้อยแล้วพูดออกไปหมดเลยร้อยกว่าด้วยซ้ำมันก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายไม่มีความสุขในการพูดฟังก็ฉันจริงใจอ่ะก็ฉันเป็นคนตรงฉันจริงใจฉันเป็นตัวของตัวเองค่ะคือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องดีหมดนะคะแต่ต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้องด้วยใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูก่อนค่ะว่าวิธีการสื่อสารของเราผิดหรือเปล่าไม่แปลกแล้วก็ไม่ผิดถ้าเราเป็นคนตรงแต่เราควรจะมีวาทวิทยานิดนึงในการสื่อสารกันค่ะอันนี้เขาบอกว่า ผมว่าไม่มีใครที่ทำอะไรแล้วไม่หวังผลตอบกลับเราทำดีทำอะไรให้เขาทุกอย่างเราก็ต้องหวังความรักกลับมาจริงไหมครับหวังค่ะหวังทั้งนั้นแหละคนที่บอกว่ารักโดยไม่คาดหวังค่อนข้างเป็นไปได้ยากความหวังนั้นมากหรือน้อยบางคนเป็นผู้ให้ก็ไม่ได้หวังว่าเขาต้องให้เราเท่าที่เราให้เขาแค่หวังว่ามันมีความชื่นใจเล็กๆในการเป็นผู้รับของเราอย่าถึงขั้นว่าทำอะไรให้ไปแล้วแบบว่าเขาก็ยังสามารถพูดอะไรกลับมาแล้วเราเจ็บปวดหัวใจแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขไม่จริงหรอกในที่สุดเราก็แหมน่ารักกับฉันสักนิดนึงก็ยังดีนะค่ะแต่ว่าถ้าชนิดที่แบบว่าทำอะไรไปให้แล้วก็หวังว่าเขาต้องรักเราเขาต้องรักเราอย่างเดียวอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะ ค่ะเพราะมันจะกลายเป็นว่าใส่ลงไป5บาทเราต้องตอบกลับมา5บาทอ่ะงั้นใส่ก็ไปเท่าไหร่เธอต้องรักฉันเธอต้องรักฉันมันไม่แน่ คือการที่คนคนนึงรู้สึกในสิ่งที่อีกคนให้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องเป็นไปได้แต่จะต้องรักเลยกับทุกคนที่ให้เราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณรู้สึกอยากอยู่ใกล้รู้สึกอยากเป็นเพื่อนอะไรก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องรักกันเสมอไปไม่งั้นโอ้โหความรักต้องสมหวังกันหมดเลยแค่ให้อย่างเดียวอีกคนต้องรักตอบชนะจบข่าวเหมือนที่เรามักจะพูดเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนบางทีความรักที่อยากได้ไม่ได้อยู่ที่นั่นพยายามให้ฉันทุ่มเทบางคนทุ่มเทก็เหมือนเททิ้งนะคะเขาก็ไม่ผิดด้วยนะเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้อยากได้สิ่งที่เราอยากให้ค่ะนะคะอีกสักหนึ่งคำถามก่อนเบรกแล้วกันค่ะรู้สึกดีอยู่แล้วมีความสุขกับความรักมันเหมือนหรือต่างกันคะรู้สึกดีอะไรนะคะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุขค่ะค่ะกับความรักต่างกันไหมค่ะมันก็ต่างอยู่ดีแหละมันไม่เหมือนกันเลยค่ะจริงๆเพราะคำว่ารู้สึกดีอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอ่ะพี่ชอดอยู่กับพี่อ้อยก็มีความสุขนะก็รู้สึกดีกับพี่อ้อยไม่เห็นอยากเป็นแฟนกับพี่อ้อยเลยนั่นสิแต่ถ้าอยากเป็นแฟนก็จะดูน่ากลัวฟ้าผ่าไปนิดนึงนะคะถ้าอยากเป็นแฟนก็จะเป็นคนที่เรารู้สึกอยากเป็นแฟนเลยค่ะเอางี้ได้ไหมคือมันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งความรักมันเป็นขั้นที่มันมากกว่าคำว่ารู้สึกดีมากๆนะคะความรักมันหมายถึงว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเขามีความสุขกับสิ่งไหนแม้ว่าบางทีมันจะเป็นความสุขของมันเป็นความทุกข์ของเราเนี่ยบางทีเราก็ยอมนะเพราะเรารักเขาเราสามารถทำให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกได้แต่ขั้นรู้สึกดีอยู่ด้วยและมีความสุขมันเป็นความอยากได้ของเรานะคะแต่ความรักมันอาจจะต้องมีความอยากให้อยู่ในนั้นด้วยนะคะคงจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็ลองไปเทียบสูตรเอาดูว่าแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่ตกลงมันแค่รู้สึกดีเฉยๆหรือว่ามันถึงขั้นรักแล้วนะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะวันนี้คำถามหลากหลายมาก1คำถาม1คำตอบใน Club Friday ช่วงสงกรานต์นะคะสนับสนุนโดย All Nicolola Artist Export So Excited วันนี้ยังอยู่ในช่วงการเคลียร์คำถามเยอะแยะมากมายมีคนถามเรื่องหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบที่เป็นหนังสือค่ะค่ะตอนนี้ก็หลังจากที่เสร็จงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วก็หนังสือก็คงจะไปอยู่ตามร้านขายหนังสือทั่วไปนะคะ C1B2S ร้านในอินอะไรต่างๆก็ไปหาซื้อกันก็แล้วกันค่ะแล้วมีรายได้มอบให้กับการทำบุญด้วยค่ะนะคะ
ที่วัดดันจันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะก็จะมีน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้าตอนนี้ประมาณ 700-800 คนซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลอาหารการกินต่างๆรวมถึงการศึกษาด้วยเพราะว่ามีการส่งให้เรียนหนังสือกันด้วยดีจังแล้วก็พอรุ่นพี่ๆโตก็จะกลับมาดูแลน้องๆต่อค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่วัดดันจันทำอยู่แล้วก็พวกเราก็ไปช่วยกันอยู่บ่อยๆนะคะตัวพี่ชอดเองก็มีโอกาสก็แวะเวียนไปที่นี่บ่อยๆเขาจะมีเป็นแบบโครงการแบบเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆนะคะพี่อ้อยแบบถ้าเกิดเป็นแบบวันเกิดหรือวันอะไรก็ไปช่วยกันตรงนั้นก็ได้หรือถ้าเป็นอย่างเทศกาลพวกวันเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็ที่วัดก็อยากจะได้แบบผู้คนไปแบบช่วยกันดูแลน้องๆกันนะคะก็ใครแวะเวียนไปเชียงใหม่ก็ลองแวะไปดูค่ะค่ะจริงๆเป็นเรื่องดีนะคะคำถามคำตอบที่ถามกันมาอยู่ใน Twitter ของพี่ชอดซึ่งปกติพี่ชอดเขาไปตอบอยู่แล้วเรื่อยๆแล้วคิดดูว่าบางทีเราได้คำตอบมาแล้วแล้วคำถามของเรายังเป็นประโยชน์ให้ความรู้ในเรื่องความรักกับคนอื่นแล้วในที่สุดยังเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญให้กับน้องๆวัดดอนจันทร์ทำบุญแล้วทำบุญแล้วทำบุญอีกหลายต่อมาอันที่สองนี่ขอให้มีความรักที่แข็งแรงนะคะค่ะก็บอกว่าอ่านแล้วให้มีหัวใจที่แข็งแรงกันทุกคนละกันใช่ค่ะคำถามนี้ค่ะคบกันมา3ปีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันรุนแรงเลยจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะแฟนโกรธเรื่องที่เราหนีเที่ยวกับเพื่อนถึงขั้นตัดขาดและบอกเลิกนี่หรือเปล่าคะคือข้ออ้างของเขาเขาอาจจะหมดรักเราแล้วเพื่อนๆที่บ้านงงกันมากเขาหายไปเลยไม่ติดต่อกลับมาบล็อกเราทุกอย่างแสดงว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้รักเราเลยเดินจากกันไปง่ายๆใจดำที่สุดค่ะสำหรับบางคู่นะคะการที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยเนี่ยบางทีก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะพี่อ้อยบางทีรู้สึกว่าเออดีจังเลยคู่นี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่เขาบอกว่าการทะเลาะกันนะคะบางทีมันเป็นกรรมวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจปรับความเข้าใจมันเป็นกรรมวิธีหนึ่งในการที่แต่ละฝ่ายจะบอกความต้องการของตัวเองถึงแม้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของการทะเลาะก็ตามนะคะค่ะบอกว่าถ้าเราทะเลาะกันแบบสร้างสรรค์เนี่ยเราจะพบว่าทุกครั้งที่เราทะเลาะกันเสร็จแล้วเราทำความเข้าใจกันนะคะจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นกว่าก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ทะเลาะค่ะคือถ้ามันไม่ได้ทะเลาะมันจะไม่รู้เลยว่าอ๋ออีกฝ่ายเขาคิดอย่างนี้นี่เองอีกฝ่ายเขาเออมันมีสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยเห็นทุกทีเราไปเที่ยวก็ยิ้มทุกทีนี่นาทุกทีเราคุยกับเพื่อนก็ยิ้มทุกทีแต่ความจริงในใจโกรธอยู่ในใจน้อยใจอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าทะเลาะปุ๊บมันจะความในใจมันจะออกมาปุ๊บเราก็จะอ๋อได้รู้ว่าเขาคิดยังไงมันเหมือนกับอีกฝ่ายพยายามอดทนไปเรื่อยๆค่ะบางคนวันนึงปึ๊กเลยใช่แล้วก็ยอมอีกฝ่ายก็คิดว่าอันเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆนะคะก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของคน2ฝ่ายอยู่ดีคือมีอะไรแล้วทำไมไม่พูดไม่พึงพอใจอะไรทำไมไม่บอกกันอย่างน้อยการบอกกันเราจะได้รู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยกำลังรบกวนคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่นะแล้วพอถึงวันนึงแป๊บนึงจะเป็นแบบเนี้ยค่ะพอเกิดเรื่องนี้ปั๊บมันอาจจะหมายถึงความอดทนของเขาสิ้นสุดลงแล้วใช่คือเรื่องที่เกิดขึ้นอันเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่แบบความอดทนมันมาหมดตรงนี้พอดีแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันสะสมหมักหมมอยู่ในใจเขามาตั้งนานแล้วอะค่ะเขาอาจจะคิดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วโดยไม่บอกเราไอเราก็ไม่รู้พอถึงวันนึงไอเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยบางทีหลายๆคนสงสัยว่ามันเรื่องแค่นี้เองนะพี่ทำไมเขาเดินไปแล้วเขาไม่หันกลับมาเลยทำไมเขาไปแล้วเขาไม่คิดจะแบบว่าทำความเข้าใจอะไรกันเลยมันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้น้ำมันแบบล้นแก้วพอดีก็ได้อันนี้ต้องระวังนะคะเช็คนิดนึงว่าคนใกล้ๆตัวเราที่ทำท่ายิ้มอยู่ทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่อยู่ข้างในเขาบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ให้ชวนทะเลาะนะคะเพียงแต่ว่าถามกันเป็นยังไงบ้างโอเคไหมความรักของเราตอนนี้เป็นยังไงอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนไหมคือมันเป็นการเปิดโอกาสนะคะอีกอันนึงไม่อยากให้น้องคิดว่านี่คือข้ออ้างเสมอคือเราอาจจะพูดกันอยู่เรื่อยๆค่ะคนจะไปพูดอะไรก็ได้แต่อันนี้อย่างที่บอกพอเราคิดว่าเป็นข้ออ้างปั๊บเราจะคิดว่าเราไม่ผิดแต่หรือว่ามันอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่เราหันกลับมามองตัวเองว่า okay. และที่ผ่านมาล่ะเราทำอะไรที่มันทำให้เขาไม่สบายใจในการอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะและแน่นอนค่ะจะบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่รักเราเลยไหมก็คงไม่ใช่ เหมือนที่เราพูดกันอยู่เสมอเริ่มต้นรักกับเลิกรักเกิดขึ้นทุกวันที่ผ่านมาก็รักจริงค่ะไม่ได้โกหกแต่วันที่หมดรักกันจริงๆมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะ อันนี้เป็นเรื่องอารมณ์ล่ะค่ะสุดท้ายน้องจะใส่อารมณ์ล่ะไม่เคยรักกันเลยเรื่องไงอันนี้เป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆแต่ในเหตุผลแล้ววันที่เขาบอกรักเขาคงรักจริงๆอะค่ะค่ะแต่ความรักต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีเริ่มรักแล้วก็หมดรักเลิกรักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถึงต้องทำในทุกๆวันให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะได้รักกันให้มันยาวนานที่สุดค่ะค่ะค่ะอันนี้บอกว่าที่เขาคุยกับเราทุกวันเนี่ยเพียงเพราะเขาชอบเราหรือว่าเขาแค่อัธยาศัยดีครับพี่แต่ละให้ช่วยดูสุดฤทธิ์แล้วพี่จะรู้ไหมล่ะคะมีคำถามหลายคำถามที่พี่มักจะพูดเล่นๆว่าต้องถามหมอช้างหมอช้างจะเป็นหมอดูซึ่งอาจจะดูได้แม่นกว่าพวกพี่บางทีเราไม่รู้จริงๆนะคะคือสิ่งที่เป็นคำถามอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่แบบเขาคิดยังไงเขารักหนูไหมเขาทำอย่างนี้เพราะบางทีเราต้องยอมรับความเป็นจริงอะค่ะว่าไม่มีใครรู้ใจใคร
เราไปเริ่มต้นจากตรงตัวเขามันเลยยากบางทีเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นที่ตรงตัวเราเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงหรือสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วค่อยแปลแต่ถ้าแบบตั้งใจอย่างเดียวว่าจะรู้ให้ได้ว่าเขารักหนูหรือเปล่าคะเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรคะเนี่ยมันยากจริงๆนะคะค่ะอีกอันนึงเวลาอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดก็เป็นไปได้นะคะอะไรไม่แน่ใจใช้เวลาใช่ค่ะเขาชอบเราจริงๆหรือแค่อัธยาศัยดีถ้าแค่อัธยาศัยดีความสม่ำเสมออาจจะไม่ตลอดทุกครั้งมั้งหรือถ้าเวลาระยะเวลายาวๆเขาก็คงไม่ต้องมาดูแลเราเป็นพิเศษบางคนชอบบอกว่าเขาดูแลดีจังเลยค่ะลองมองว่าเขาดูแลดีแบบนี้กับทุกคนด้วยหรือเปล่าก่อนที่จะคิดว่าเราคือคนพิเศษและอันนึงที่พอจะเป็นหลักสูตรได้อีกอันนึงค่ะถ้าคนเรามีใจรักกันน่ะวันนึงเขาต้องอยากแสดงออกจริงๆค่ะทุกคนเป็นเพราะฉะนั้นเรายังอยากแสดงออกว่าเรารักเขาชอบเขาเลยเขาจะไม่อยากแสดงออกบ้างเลยเหรอว่าเขาก็รักเราชอบเราเพราะฉะนั้นมันต้องมีสักวันหนึ่งที่ไอ้วิธีการดูแลดีหรือดูเหมือนความรู้สึกดีปรารถนาดีเลยมันต้องมีการแสดงออกมาให้เรารู้ได้สักวันหนึ่งจริงๆก็ต้องเป็นเรื่องของการใช้เวลาอย่างที่ว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องหมดความอดทนตรงนั้นแล้วอยากให้เรารู้เหมือนกันเนี่ยเขาก็คงแสดงออกมาให้เราได้รู้ได้เห็นบางทีคือหลายคนชอบรีบอะค่ะหลายคนจะรู้สึกว่าหนูต้องเป็นคนบอกเขาเลยจะบอกวันไหนดีเดี๋ยวจะบอกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนถึงขนาดอย่างนี้นะพี่อ้อยพอเราตอบไปบอกว่าเอ้ยรอเดี๋ยวเขายังไงเขาต้องแสดงออกเนี่ยอ้าวแล้วถ้าเขาไม่กล้าล่ะคะใจเย็นค่ะไม่ต้องห่วงเขาห่วงตรงเราว่าจะกล้าไปหรือเปล่าเธอตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่รู้ถ้าถามหลักสูตรพี่นะพี่ก็ยังรู้สึกว่าอยากให้คนอีกคนหนึ่งเขาพร้อมแล้วเขาเป็นคนบอกเรามากกว่าเพราะนั่นหมายความว่าเขาพร้อมแล้วแต่ถ้าเอาเราเป็นตัวตั้งเนี่ยเราพร้อมเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้เพราะนั้นคำตอบที่ได้มามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ใจคิดก็ได้แต่ถ้าอีกฝ่ายเขาพร้อมเนี่ยเขาบอกมาปุ๊บเนี่ยเราซึ่งพร้อมรออยู่แล้วเนี่ยมันจะลงตัวกันพอดีอันนี้เป็นหลักสูตรง่ายๆเหมือนกันค่ะนะคะมีอันนี้บอกว่าผมกับแฟนคบกันแต่ทำไมเขาถึงให้เพื่อนของเขาและใครๆรู้ไม่ได้จะทำยังไงถึงจะมีความสัมพันธ์ในมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้บางทีไม่ได้อยู่ที่เราฝ่ายเดียวค่ะความสัมพันธ์เป็นเรื่องของสองฝ่ายต้องรู้สึกตรงกันค่ะค่ะเราอยากชัดเจนแต่เขาไม่อยากชัดเจนเราก็ทำอะไรไม่ได้นะพี่อ้อยใช่ค่ะอีกอันนึงความไม่อยากชัดเจนของเขามันมีหลายอย่างหนึ่งความรู้สึกข้างในไม่ได้มากพอบางทีการที่ความรู้จะบอกรักใครเนี่ยคำว่ารักบางทีมันก็เป็นฟังคำที่ฟังแล้วชื่นใจแต่ในนั้นมันซ่อนความรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายนึงอยู่ด้วยนะคะเช่นบางทีบอกรักไปแล้วปั๊บแล้วก็โหมีหน้าบอกเลยอ่ะจริงๆก็ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นถ้าได้ยินแบบนี้ปั๊บน้องรู้สึกยังไงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีความรู้สึกที่มากพอจนเขาอยากจะแสดงออกคำรักที่ออกมามันดูเป็นคำที่มีคุณค่านะเช่นเดียวกันทำไมเขาถึงยังไม่อยากให้เพื่อนๆเขาและใครๆรู้ไม่ได้ความรู้สึกข้างในยังไม่มากพอหรือเปล่าหรือรวมไปถึงการมองโลกในแง่ร้ายอย่างที่เรารู้กันอยู่เขาอยากจะปกปิดใครอยู่หรือเปล่าก็เป็นไปได้อีกนะคะทำยังไงถึงจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์เราไม่ได้ทำคนเดียวต้องอยู่ที่ว่าแล้วเขาล่ะอยากชัดเจนไหมด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นอันนี้นะคะค่ะก็บอกว่าหนูคบกับแฟนหนูโดยที่เราคุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็ทาง Facebook ด้วยคุยกันมา5เดือนกว่าแล้วค่ะแต่หนูเป็นคนชอบหน่อยเวลาคุยโทรศัพท์กันเขาดีมากเลยนะคะคุยตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มหรือไม่ก็5ทุ่มแต่ถ้าเป็นในเฟซเราจะเหมือนไม่รู้จักกันเคยขึ้นสถานะแต่ยกเลิกไปแล้วเขาจะชอบโพสต์อะไรที่ดูเหมือนตัวเขาเป็นโสดและหนูก็จะถามว่าช่วยโพสต์อะไรที่มันดูน่าอ่านกว่านี้ได้ไหมเขาก็จะตอบกลับมาว่าถ้ายึดกับเฟซมากก็ไปอยู่กับเฟซไม่ต้องคุยกับเขา แต่มันก็น่าคิดนี่ค่ะเขาเคยคุยกับผู้หญิงอื่นในเฟซแล้วหนูจับได้แต่มันก็นานมาแล้วถึงตอนนี้หนูก็ไม่มีรหัสเฟซเขาพยายามไม่คิดอะไรแต่ทำไงได้ล่ะคะก็หนูเป็นคนชอบคิดมากหนูควรคิดยังไงให้มันไม่หน่อยจะได้ไม่ต้องคอยถามหรือทะเลาะกันแต่หนูก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเพราะไม่อยากคิดช่วยบอกหนูทีค่ะว่าควรคิดอะไรยังไงหรือหนูบ้าไปเองเป็นคนแห่งยุคสมัยจังเลยนะคะ คือมี Facebook เป็นสรณะ เป็นที่ตั้งถามว่าเราสงสัยได้ไหมสงสัยได้ค่ะเพราะว่า1เราเพิ่งคบกันมา5เดือนแล้วก็เป็น5เดือนแห่งความการเรียนรู้กันยังมีความเปราะบางของความสัมพันธ์อยู่เยอะมากนะคะเพียงแต่ว่าก็อย่าถึงขั้นเป็นฟืนเป็นไฟวอยๆเหวี่ยงเพราะถามตัวเองก่อนว่าเรามีคุณค่าพอที่จะเหวี่ยงวีนเขาหรือยังเขาชัดเจนกับเราขนาดว่านี่คือคนที่เราจะเขาจะแต่งงานด้วยแล้วหรือยังถ้าคุยๆกันเฉยๆแล้วเรายิ่งไปแสดงอาการความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากจนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกในใจของอีกฝ่ายคือเขาอาจจะเริ่มอึดอัดก็ได้ถ้ามาอยู่กับคนนี้แล้วแบบความเป็นส่วนตัวหายไปเข้ามายุ่งในเฟซของเขาเยอะแยะมากมายเราน่าจะเอาตรงนี้เป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆว่าเขาจริงจังกับเราจริงหรือเปล่าที่คุยกันมาเ
พอถามว่าในเฟซมันเป็นพื้นที่ของเขาไหมก็เป็นและในเฟซก็อาจจะเป็นแหล่งแห่งคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนก็ได้ว่าเขามีเราคนเดียวหรือเปล่าดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งแสดงอาการนะคะบางคนยิ่งอยากรู้ช้ายิ่งอยากรู้เร็วกับรู้ช้าดูไปเรื่อยๆดีกว่าปล่อยให้เขาเล่นเลยดูเลยว่าเขาคุยกับใครน่าจะดีที่สุดถามยังไงให้ห้ามหน่อยมันไม่มีหลักการนอกจากยอมรับเถอะว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้กันเราอยากจะปิดการขายแล้วล่ะคนนี้ใช่แน่นอนแต่เขาล่ะกับเราเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ก็เรียนรู้กันไปเฉยๆหรือเปล่าค่ะค่ะคือไอ้ความรู้สึกประเภทที่แบบว่าคิดมากหรือนอยหรือคิดว่าเอ้ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือเขายิ่งมีอาการอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกไปกันใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกได้หมดค่ะไม่บ้าหรอกค่ะผู้หญิงทุกคนเป็นหมดค่ะหรือทุกคนในโลกนี้ผู้หญิงผู้ชายแหละที่มีคนที่เรารักเราชอบแล้วเขามีอาการแบบนี้เนี่ยทุกคนเป็นหมดแต่เป็นแล้วยังไงเป็นแล้วต้องเก็บไว้นะคะไม่ใช่เป็นแล้วก็เปิดออกไปอะค่ะคืออย่างที่พี่อ้อยว่าแหละพอรู้สึกอะไรหน่อยถามโวยวายทะเลาะงี่เง่าต่างๆนานาอันนั้นยิ่งจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขายิ่งถอยห่างจากเราไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นรู้สึกได้ไม่บ้าไม่หน่อยแต่ต้องมีกรรมวิธีอีกเหมือนกันเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ว่าต้องมีกรรมวิธีในการพูดจากรรมวิธีในการใช้ชีวิตร่วมกันกรรมวิธีในการจับผิดหรือกรรมวิธีในการหาความจริงมันเป็นทุกอย่างมันเป็นแบบมันต้องมีหลักการหลักเกณฑ์หรือวิธีการด้วยกันทั้งนั้นนะคะซึ่งมันไม่ได้มีกฎกติกาแบบต้องทำยังไงเสมอไปนะเพราะกับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะมันนั่นเองค่ะคือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันจากความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นแล้วเราก็ค่อยๆเก็บเอาสิ่งเหล่านี้ไปดูคนของเราว่าเราควรจะใช้วิธีแบบไหนยังไงกับเขาที่มันจะทำให้คือจริงๆบางทีคนอยู่ด้วยกันนะพี่อ้อยมันอย่างที่เราคุยกันตะเกียบว่าจะจริงใจไปสมดเป็นตัวของตัวเองไปหมดก็ไม่ได้บางทีมันจำเป็นต้องมีวิธีการในการอยู่ร่วมกันเหมือนกันมันเป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตคู่แห่งการใช้ชีวิตรักค่ะแล้วก็อย่ามาบอกว่าหอยพี่หนูแอปไม่เป็นไม่ใช่มันเป็นคนละเรื่องกันมันเป็นศิลปะจริงๆค่ะบางทีเราอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยสังเกตสิคะคนที่อยากรู้เรื่องอะไรบางทีเขาไม่รู้ก็มาถามตรงๆมันจะมีอีกตั้งหลายวิธีที่ทำให้เขารู้ได้โดยบางทีเขาไม่ต้องถามด้วยซ้ำอะแต่มันเป็นศิลปะจริงๆนะคะและมันก็ความรักไม่ใช่1บวก1เป็น2นะหลายครั้งที่1บวก1อาจจะเป็น0ก็ได้ใครจะรู้เพราะมันอยู่ที่เทคนิควิธีนะคะอยู่ที่หลายๆแบบแล้วพวกศิลปะในการขโมยดูโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะถ้าเขาจับได้แล้วเขาจะยิ่งรู้สึกแบบว่าอึดอัดไปกันใหญ่เดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะบางทีไม่ดูไปเลยก็ดีนะจริงๆค่ะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ค่ะใช่แล้วรู้ไม่หมดเนี่ยทรมานเนื่องจากเราจินตนาการสูงคือถ้ารู้แล้วรู้หมดโอเคจบแต่ถ้ารู้แล้วรู้ไม่หมดแล้วแบบแสดงออกก็ไม่ได้ว่าฉันไปแอบดูมาใครวะข้อความส่งอย่างนี้ข้อความแบบนี้มันตีความได้ตั้งหลายอย่างนะอะไรอย่างเนี่ยมันจะเพ้อแล้วมันจะบ้าเอาเองแล้วมันก็จะเจ็บปวดเองนะคะเพราะฉะนั้นเชื่ออย่างหนึ่งความจริงมันตามหาเราเจอแน่ๆค่ะเนาะเพียงแต่ว่าเรายอมรับความจริงนั้นกันหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะค่ะอันนี้บอกว่าเลิกกันไปโดยที่ยังไม่ได้บอกเลิกกันทั้งสองฝ่ายหนูก็ยังไม่ได้อยากเลิกรักเขานะคะเขาก็ยังไม่ลืมค่ะบางครั้งเวลาหนูเจอกับเขาโดยความบังเอิญพอตกเย็นปั๊บเขาก็จะโพสต์สเตตัสในเฟซเหมือนพาดพิงถึงหนู อยากรู้จังว่าเขายังรักยังไม่ลืมหนูใช่หรือเปล่าอยากรู้เหตุผลที่เขาเลิกกับหนู หนูจะทำยังไงดีคะหนูรักกันสองคนเนี่ยนะคะตอนเลิกกันก็ไม่รู้เหรอคะว่าเขาเลิกกันแล้วเพราะอะไรใช่ค่ะแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้บอกเลิกกันด้วยนะคะแต่ก็หนูก็ยังไม่อยากเลิกรักเขายังไม่ลืมเขาบางครั้งเจอกันด้วยความบังเอิญตกเย็นมาเขาก็ยังโพสต์สเตตัสในเฟซเหมือนคิดถึงเราอยู่แอบมีพาดพิงแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรล่ะคะถ้าหากว่าเขายังรักเราอยู่แล้วทำไมเขาถึงเลิกกับเรานั่นน่ะสิเห็นปะคะเหมือนที่เราพูดกันเสมอถ้ารักกันจริงใครจะทิ้งให้เป็นแฟนเก่าใช่นะคะหรือในที่สุดหนูมานั่งเดาเองว่าเอ๊ะนี่เลิกกันหรือเปล่าหรือยังงงๆอยู่เนี่ยถามเขาเลยตรงๆค่ะนะคะไม่อย่างนั้นเราก็ปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่าเราก็แอบหลอกตัวเองว่าเขายังรักเราอยู่แง่เลยก็เหมือนที่พี่ๆถามกันเนี่ยแหละค่ะว่าอะไรถ้าเขายังรักอยู่เนี่ยเขาจะเลิกกับเราทำไมหรือแม้กระทั่งบางคนใช้วิธีการห่างเหินไปเรื่อยๆไม่ต้องบอกเลิกแต่สิ่งที่ทำมันไกลกับคำว่าเลิกไปเยอะมากก็มีแต่เราก็ยังไปติดกับคำว่าแต่เขายังไม่ได้บอกเลิกนะคะพี่แต่นี่เขาไม่ติดต่อมาเป็นเดือนแล้วนะแต่เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ เหมือนแบบพอเจอกันทีไรเขาโพสต์เหมือนพาดพิงเลยค่ะคือนึกออกไหมคะคือถ้าเราไม่ใช่น้องหรือใครๆก็ตามที่ฟังกันอยู่ตอนนี้จะรู้สึกได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอ่ะคือการที่เขาห่างเหินปลีกตัวออกไปเนี่ยกับไอ้การโพสต์เฟซบุ๊กจิ้งหนึ่งเนี่ยเราดันไปเก็บเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่แล้วลืมทิ้งเรื่องใหญ่ซะเพราะว่าเราอยากคิดแบบนั้นอยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงของชีวิตค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาไปจากเราแล้วอันนั้นคือสาระสำคัญไม่ว่าเขาจะเจอหน้าเขายังมาโพสต์เฟซบุ๊กหรือเขาจะยังอะไร
แต่เขาไปแล้วไงคะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนั้นถ้าอยากรู้จริงๆคนเคยเป็นแฟนกันวันหนึ่งแยกจากกันไปอย่างที่พี่อ้อยว่าถามตรงๆก็ได้ไม่ได้คาดคั้นไม่ได้กดดันแต่เดี๋ยวถามจริงๆเหอะเราเลิกกันแล้วใช่ไหมเราเลิกกันเพราะอะไรแค่นั้นเองแล้วดูซิว่าเขาตอบเราว่ายังไงไม่ต้องไปรออ่านไล่ตาม Facebook แล้วสเตตัสว่าวันนี้เขาจะพาดพิงถึงฉันไหมเขาอาจจะเขียนถึงใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เราก็ได้นะคะค่ะบางทีเราชอบไปตามที่เหตุจนลืมดูว่าแต่ผลของการกระทำครั้งนี้เขาเลิกเราเขาห่างไปละเขาไม่คุยกับเราละเหตุคืออะไรอะคะหรือเขายังรักอยู่เหตุช่างมันแต่ผลคือสิ่งนี้แล้วก็รับในผลนั้นเพราะถ้ายังรักกันจริงไม่มีใครอยากจะแบบรักเธอมากเลยอะขออยู่ห่างๆนะ มันไม่ใช่เหตุผลอันสมควรค่ะถ้าแฟนเก่าไม่ลืมเราทั้งที่เขามีแฟนใหม่ไปแล้วเราควรทำยังไงดีคะ อันนี้แปลกเนาะปกติจะเป็นแบบว่าเราเป็นฝ่ายไม่ลืมเขา อันนี้เขาไม่ลืมเราทั้งที่เขามีแฟนใหม่ไปแล้วแต่เขาก็ไม่คบเรานี่แต่เขาก็อยู่กับแฟนใหม่นะใช่ค่ะนี่คือผลไงใช่ลืมไม่ลืมไม่สำคัญค่ะแต่เขาอยู่กับแฟนใหม่ค่ะตอนนี้ใช่ค่ะหนูไม่ต้องทำอะไรเพราะเขาวางหนูไว้เป็นแฟนเก่าค่ะมันคือแค่นั้นทำอย่างเดียวคือทำใจมั้งคะเขาไม่ได้เลือกเราเป็นความสุขในปัจจุบันของเขาถ้าเขารักเรามากลืมเราไม่ได้เขาเลือกหนูแล้วเขาจะไปเลือกคนอื่นทำไมเอาให้เขาเลิกกับแฟนใหม่แล้วกลับมาหาเราก่อนค่ะเราค่อยถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงค่ะแต่ตอนนี้เราทำยังไงก็ไม่ได้ค่ะทำอะไรไม่ได้เพราะเขายังอยู่กับแฟนใหม่ของเขาค่ะมีอันนี้บอกว่าขอนิยามความรักอีกแล้วเอานิยามไปทำอะไรคะเนี่ย อ๋อเขาบอกว่าขอนิยามความรักของคนที่กำลังสับสนว่าจะต้องทำเพื่อครอบครัวหรือต้องเลือกทำตามใจตัวเองเพราะว่ามันทำให้เราเจ็บปวดมากในจิตใจผมชอบที่พี่ๆพูดกันว่าความรักสำหรับบางคนอาจดูเป็นเรื่องง่ายแต่กับบางคนมันดูยากอยู่ใกล้ๆเหมือนกับใกล้แค่เนี้ยแต่ว่ามันไกลจนกว่าจะคว้ากันได้ค่ะถ้าบอกอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้ารักกันจริงค่ะ คนสองคนจับมือกันมั่นคงเนี่ยไม่มีใครทำอะไรได้หรือไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ทำอะไรไม่ได้เพราะบางทีวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่วันของเรา วันนี้มันอาจจะยังเป็นวันที่เราต้องทำเพื่อคนอื่นก่อนก็ได้นะคะแต่ก็มีเยอะนะคะที่เขารักกันจริงแล้วก็วันข้างหน้าก็กลับมาเจอกันหรือกลับมารักกันใหม่ได้ก็มีค่ะ แล้วก็บางทีเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่การเลือกฝ่ายมันมีเยอะค่ะที่มันสามารถผสมผสานหรืออ่ะลดตรงนี้ลงหน่อยเพื่อไปเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนั้นแล้วลงมาลดตรงนี้หรือว่าลงมาเพิ่มฝั่งนี้บ้างมันน้องไม่ได้บอกมาอย่างชัดเจนว่าการที่ต้องทำเพื่อครอบครัวคืออะไรเช่นครอบครัวไม่ชอบแฟนเราหรือเปล่าหรือต้องทำตามใจตัวเองเชื่อเถอะคนในโลกนี้ไม่มีใครสามารถทำตามใจตัวเองได้ 100% เราทำตามความรู้สึกแล้วก็เอาเหตุผลมาหารลงไปนิดนึงว่าเฮ้ยแต่ควรทำคืออย่างนี้นะรู้ว่าอยากทำคืออะไรแต่สิ่งที่ควรทำคืออันนี้นะมันก็จะต้องหันหารกันไปแบบทุกคนมีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้วันนี้ต้องอยู่ในสถานะแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไปตลอดมันก็จะมีอะไรปรับเปลี่ยนจูนแก้ไขไปเรื่อยๆการไม่ยอมรับของครอบครัวหลายๆคู่ก็พบว่าอีกพอถึงอีกวันนึงก็เกิดการยอมรับขึ้นมาก็ได้สิ่งที่มันเป็นปัญหาในวันนี้เวลาผ่านไปมันไม่เป็นปัญหาก็ได้แต่ถ้าอย่างย้ำอีกทีว่าถ้าตราบใดที่คนสองคนรักกันอยู่ค่ะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะผ่านเข้ามาวันนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆไปด้วยกันซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาบ้างค่ะอย่าเพิ่งไปบอกว่าในที่สุดแล้วฉันต้องเลือกครอบครัวแล้วก็ต้องปล่อยเธอไปแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปก็ไม่ใช่นะคะค่ะนะคะลองค่อยๆดูค่ะว่าเราสามารถผสมผสานเงื่อนไขเหล่านั้นได้หรือเปล่าบอกแล้วไม่มีใครทำได้ดั่งใจ 100% ทุกอย่างมันมีเงื่อนไขอยู่นะคะค่ะคำถามนี้บอกว่าทำไมเวลาอยู่ด้วยกันเขาก็ใส่ใจดีนะคะแต่พอห่างปั๊บเขาไม่ใส่ใจเลยค่ะ โทรไปหามีแต่เราที่โทรไปเพราะเขาพูดว่าเขาไม่ชอบคุยโทรศัพท์ก็มีคนแบบนี้อยู่ไหมมีนะคะคือคนที่ไม่ชอบคุยโทรศัพท์แต่คงจะไม่ถึงขนาดว่าห่างเหินซะจนไม่มีเจตนาจะดูแลกันนะคะพี่ก็เลยหวั่นใจค่ะตามภาษาคนคิดร้ายว่า เขาอยู่กับเราแล้วเขาดีเพราะเขาอยู่กับเราสองคนแต่พอโทรศัพท์หรืออยู่ห่างเหินกันเขาไปมีอะไรที่ทำให้เขาต้องไปอยู่กับตรงนั้นมากกว่าเราหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ต้องดูกันไปเหมือนกันนะคะเจ้าของคำถามขนหัวลุกเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจจะให้แบบต้องแบบกลัวหรืออะไรแต่ว่าจริงๆค่ะคือไม่รู้ไงคือพี่จะรู้สึกเสมอว่าถ้ารักกันน่ะคือชอบไม่ชอบเป็นเรื่องนึงนะคะรักกันเป็นอีกเรื่องนึงคือบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบพูดโทรศัพท์
พราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ห่างกันฉันจะไม่วันโทรศัพท์มาถึงเธอเพราะฉันไม่ชอบโทรศัพท์พี่ว่ามันเกินไปสำหรับคนเราคือคนรักกันน่ะใช่มันนิดนึงหน่อยนึงมันก็มีให้กันได้เราก็ยังต้องทำอะไรที่เราไม่ชอบตั้งหลายอย่างเพื่อให้เขาสบายใจเขาก็คงมีการทำอะไรเพื่อให้เราสบายใจบ้างมันไม่ถึงขั้นฟันธงขนาดนั้นหรือเปล่ายกเว้นไอ้กรณีที่มันฟันธงแบบนี้มันถึงได้หวาดเสียวเพราะว่ามันมีบทเรียนมาเยอะประเภทที่แบบโอเคคนเนี้ยฉันไม่โทรศัพท์เลยเพราะว่าฉันเก็บเรื่องโทรศัพท์ไว้เป็นอีกที่หนึ่งหรือเปล่าหรือตรงเนี้ยฉันทำแบบนี้แต่ตรงนั้นฉันต้องเซฟไว้หรือเปล่าอันเนี้ยมันบทเรียนมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะก็เลยต้องบอกให้น้องระวังแล้วก็ตั้งสตินิดนึงค่อยๆดูดีๆแล้วกันมองโลกตามความเป็นจริงเพราะมันมีแบบนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงสิ่งที่สามารถช่วยได้อีกคือเวลาอีกเช่นกันดูไปเรื่อยๆค่ะว่าไอ้ใส่ใจดูแลต่อหน้าเราและถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบคุยโทรศัพท์แล้วเราลองห่างๆจากโทรศัพท์ไปบ้างเนี่ยดูซิว่าเขาโหยหาจะอยากได้ยินเสียงเราไหมถ้าเรายิ่งห่างเขายิ่งหายคำตอบชัดเจนว่าเราไม่ได้มีผลอะไรต่อใจเขาเท่าไหร่ค่ะค่ะอันนี้บอกว่าไม่เคยมีแฟนเลยค่ะเพื่อนพยายามหาแฟนให้จริงๆแล้วก็อยากจะลองคบดูแต่ก็กลัวว่าความรักจะไม่สมหวังหนูควรทำยังไงดีคะเหมือนคนกลัวความรักค่ะเพื่อนให้ลองคบดูไม่ได้แปลว่าเขาหาความรักมาให้นะคะเราก็แค่เพิ่มโอกาสหนึ่งในชีวิตคืออย่าเพิ่งคิดว่าอ้ายตายแล้วเพื่อนหาคนนี้มาให้กลัวความรักจังเลยเดี๋ยวค่ะใจเย็นยังไม่ทันขึ้นบันไดขั้นแรกเลยกลัวตกบันไดแล้ว เดี๋ยวก่อนมันยังมีอีกหลายขั้นตอนค่ะเรายังคุยกันไปเรื่อยๆแย่สุดก็โอ๊ยไม่เอาอ่ะฉันรู้สึกไม่โอเคดีกว่านั้นหน่อยฉันได้เพื่อนใหม่มา1คนค่ะดีกว่านั้นไปอีกนี่คือคนที่ฉันจะอยู่ด้วยทั้งชีวิตมันไม่มีใครรู้หนูไม่ได้กลัวความรักค่ะจริงๆแล้วหนูกลัวผิดหวังต่างหากเพราะตอนนี้น้องกำลังหวังอยู่ก็ไม่ต้องไปหวังอะค่ะคนไม่มีแฟนก็ใช่ว่าจะไร้ค่านะเขาแค่ยังไม่มีใครตอนนี้แต่เขาก็รู้สึกเป็นเขารู้สึกชื่นชอบได้ถ้าเจอคนที่น่าชื่นชอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แค่ใช้โอกาสอ่ะก็ลองดูไม่แปลค่ะค่ะย้ำอีกทีว่ายังไม่ได้ขึ้นบันไดขั้นหนึ่งเลยนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวตกบันไดแล้วเดี๋ยวหนูจะเจ็บนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นประสบการณ์นะอย่าไปกลัวคือคนที่กลัวไปซะหมดจนไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็จะไม่มีประสบการณ์ในชีวิต แต่คนที่ไม่กลัวอะไรซะเลยก็จะมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะไปประมาทเกินให้มันพอดีแล้วกันค่ะแต่กำลังจะบอกว่าต่อให้เจ็บด้วยอ้าวก็จะได้รู้ไงคะจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อแบบนี้มันผิดแบบนี้มันพลาดแบบนี้มันเจ็บต่อไปมันจะได้ไม่ทำอีกคนเราต้องเรียนรู้ทั้งนั้นนะคะถ้าไม่หกล้มมันจะรู้ได้ยังไงคะว่าล้มแล้วเจ็บจะได้พยายามตั้งตัวให้แบบแข็งแรงเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเพิ่งไปกลัวล่วงหน้าค่ะฟังข่าวไฟเดย์ไงคะคือไฟบางคนบอกว่าไฟกลัวไฟจังเลยค่ะมันร้อนแต่เชื่อเถอะคนที่พูดคำนี้ได้ส่วนใหญ่ก็แตะมาแล้วทั้งนั้นนะคะความรักระหว่างคนสองคนจะไม่มีวันเป็นไปได้และต้องจบลงเพียงเพราะเรื่องของความเหมาะสมและความไม่เหมาะสมเรื่องของอายุที่ต่างกันจริงๆหรอคะความรักที่ให้ไปมันไม่มีค่าและไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมหาทางออกไม่ได้จริงๆน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของอายุอยู่ตอนนี้มันไม่มีทฤษฎีอะไรใช้ได้เลยค่ะกับเรื่องของความรักค่ะเราจะเห็นว่าคนที่อายุต่างกันเยอะๆมากมายเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ค่ะแต่บางคนก็ไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นมันถึงได้บอกว่ามันตั้งกฎกติกามารยาทอะไรกับความรักไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าแม้ว่าคู่ของน้องเป็นคู่ที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะมันมีเหตุผลอีกเยอะแยะไม่ใช่เพราะอายุอย่างเดียวค่ะไม่รักกันมากพอจะต่อสู้ด้วยกันค่ะนะคะแม้พูดเรื่องนี้จะชวนดูคลับไฟเดอะซีรีส์ซีซั่นต่อไปค่ะเราใช้คำว่าหรือรักแท้จะแพ้จุดจุดจุดค่ะไอ้จุดจุดจุดนี่แหละที่เติมคำลงในช่องว่างกันค่ะซึ่งในพาร์ทแรกเราจะใช้ชื่อว่าหรือรักแท้จะแพ้ความต่างนะคะซึ่งความต่างที่ว่านี้จะมีหลายต่างด้วยกันต่างอายุมาด้วยนะคะต่างชาติศาสนาก็มีต่างความคิดก็มีบางคนคิดว่าตัวเองรักมากรักเยอะแต่อีกคนไม่ไหวเยอะไปอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะได้ดูกันละเดือนพฤษภานี้นะแล้วลองไปดูค่ะหรือรักแท้จะแพ้ไม่ได้บอกนะคะว่ามันแพ้ทุกอย่างบางเรื่องมันอาจจะรักกันมากพอที่จะต่อสู้ด้วยกันอายุเช่นเดียวกันและที่สำคัญคือคนสองคนค่ะเรายังไม่ยอมแพ้เลยอีกฝ่ายชิงยอมแพ้ไปก่อนหรือเปล่าอีกบางทีการเจอโจทย์ยากถึงได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนเจอโจทย์ยากของเราสู้ตายเลยแต่เจอโจทย์ยากของเขาถอยแล้วแปลว่าไม่ใช่ความต่างเรื่องของอายุแต่เป็นความต่างเรื่องที่เขาไม่อยากจะต่อสู้เพื่อให้มีเราอยู่ในชีวิตเขามันแค่นั้นเองยังจำได้ไหมพี่อ้อยนานแล้วเหมือนกันนะที่มีคลับเฟรเดย์วีคนึงที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วมันมีคู่หนึ่งที่เขาแบบผู้ชายแก่มากๆแล้วเด็กมากๆอะค่ะแล้วแบบดูหนังเรื่องเดียวกันยังไม่ได้เลยอะค่ะเพราะแบบรสนิยมความคิดความต้องการอะไรมันต่างกันก็ต่างคนต่างก็ผู้หญิงก็ไปดูผู้ชายอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแบบ
น่ารักน่ารักต่างๆที่มันเป็นความต่างคือเขาก็อยู่กันอย่างน่ารักได้นะคะใช่เขาบอกว่าจะเล่นจ่าเอ๋ยังกลัวเขาหัวใจวายเลยค่ะเอาอายุเยอะขนาดนั้นจริงๆนะคะใช่แล้วก็ไม่กล้าพาไปหาเพื่อนของกันและกันเพราะว่าดูจะเป็นสังคมที่แบบดูแปลกปลอมแต่ก็ดูน่ารักได้จริงแล้วมันจริงๆแล้วอย่างที่เราพูดกันนะคะความต่างจะไม่มีผลอะไรเลยถ้าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือรักกันค่ะใช่อีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะเบรกกันฟังข่าวนะคะทำไมต้องแอบไปคบกันตั้ง7เดือนคะเราโง่หรือว่าอะไรกันแน่คะพี่โง่ไม่โง่เนี่ยบางทีอย่าไปใช้เรื่องความรักเลยอะบางทีมันก็อยู่ที่ยอมไม่ยอมจริงๆนะคะและทำไมต้องแอบไปคบกันตั้ง7เดือนเชื่อเถอะคนที่ทำไมต้องแอบไปคบกันตั้ง7เดือนแปลว่าอะไรนะคะประมาณถึงกับแฟนเราทำไมต้องแอบไปคบกับคนอื่นคะไปคบคนอื่นมาตั้ง7เดือนเนี่ยเราโง่ใช่ไหมคะที่เราเพิ่งรู้ตอนนี้โอ้ยมันมีคนโง่เต็มประเทศเลยค่ะถึงที่บอกว่ามันไม่เกี่ยวโง่ไม่โง่หรอกมันเกี่ยวกับยอมไม่ยอม okay. และในที่สุดมันก็อาจจะเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ว่าฉันรู้แล้วแหละว่าเธอไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน okay. นะคะแอบคบกันกี่เดือนไม่รู้แต่จริงๆเขาไปแอบคบคนอื่นแปลว่าใจที่มีต่อกันมันก็น้อยลงแล้วล่ะยังไงก็ตามทีค่ะจะมาบอกว่านอกใจนะแต่ยังรักเธออยู่มันไม่มีทางเป็นไปได้ทั้งสองคือลักษณะที่น้องกำลังคิดเด็กเนี้ยมันจะมีประเภทหนึ่งนะคะพี่อ้อยที่โทษตัวเองอ่ะไอการคิดว่าตัวเองโง่เนี่ยคือแทนที่จะไปมองถึงปัญหาจริงๆว่าปัญหามันคือแฟนเราอ่ะเขาไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยดันมากลับมานั่งคิดว่าหนูโง่หรือเปล่าปัญหาเนี่ยอยู่ตรงนั้นแต่เรามาเอามามองที่ตัวเองเพราะว่าไม่รู้จะโทษเขายังไงก็เลยกลับมาโทษตัวเองซึ่งเขาไม่รักแล้วยังไม่รักตัวเองอีกอ่ะนะบอกแล้วก็บอกตัวเองว่าดีนะที่ฉันฉลาดมาจับได้ตอน7 เดือนวันนี้ฉันฉลาดแล้วล่ะดีนะฉันไม่อยู่ไปถึง7ปีใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งจะบอกได้ว่าช่างเธอฉันก็แค่เสียคนที่ไม่รักฉันไปคนเดียวนะคะมันเป็นวิธีคิดค่ะเรื่องแบบนี้มักจะพูดกันอยู่เสมอว่าบ่อยครั้งที่คลับ Friday ไม่ได้ไปแก้ปัญหาความรักให้ใครนะเราแค่หาวิธีคิดให้เรารอดเท่านั้นเองค่ะแล้ววิธีการหาวิธีคิดก็เป็นคนละแบบกับโลกสวยด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าโลกสวยเนี่ยแปลว่าหลอกตัวเองแต่การหาวิธีคิดที่ดีไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองค่ะเราคิดในสิ่งที่เป็นจริงๆมองโลกตามความเป็นจริงนะคะเอาละเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวยังมีอีก1ชั่วโมงของคลับ Friday ค่ําคืนวันนี้วันศุกร์นะคะคำ1คำถาม1คำตอบคำถามต่อไปเลยไหมคะได้เลยค่ะ หายใจทางผิวหนังกันแล้วค่ะ พยายามจะรีบตอบให้ได้มากที่สุดค่ะคนที่เขาให้ความหวังเราเขาต้องการอะไรกันแน่ให้แค่ความหวังแต่ไม่ทำให้สมหวัง เออนะน่าสนใจนะคะ ทำไมบางคนชอบให้ความหวังหรือบางคนก็แค่ต้องการความภาคภูมิใจว่าดูสิฉันยังมีคนมาชอบฉันได้อยู่เลย หยอดไป1ดูสิเธอซึ้งไปตั้ง100แน่มันก็มีคนแบบนี้อยู่จริงนะคะแต่บางทีคนที่ตั้งคำถามแบบนี้ชอบคิดว่าหรือเขาไม่ได้ให้แค่ความหวังคะเขามีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะพี่ อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยแล้วกันเอาแค่ว่าเราเขาให้ความหวังแล้วเราก็อยากพยายามยังหลอกตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะมันจะยิ่งทำให้การให้ความหวังของเขาดูมีพลังที่ชัดเจนมากค่ะค่ะคือคนมีหลายแบบหลายประเภทจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราพูดอยู่เสมอคืออะไรก็ตามที่ยังไม่แน่ใจให้ใช้เวลาเวลาเป็นคำตอบสุดท้ายจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครมาให้ความหวังก็รับก็ได้ค่ะรับความหวังนั้นไว้แต่บอกตัวเองว่าเราจะใช้เวลาในการที่จะดูกันไปให้มันนานๆแล้วเราจะรู้เองค่ะว่าเขาแค่ให้ความหวังแล้วไม่ทำให้สมหวังหรือเขาให้ความหวังด้วยความตั้งใจจะให้เราสมหวังจริงๆก็ต้องใช้เวลาดูค่ะนะคะนั่นแหละที่สำคัญแตะเบรกตัวเองไว้นิดนึงบางคนเห็นหมดแล้วค่ะโอ้ยแอบให้ความหวังหยอดนี่นาหยอดแล้วยังลงหลุมเขาอีกได้นะคะบางทีมันอยู่ที่เราน้องมีครอบครัวแล้วค่ะแต่ได้มีโอกาสติดต่อกับคนที่เราแอบรักเมื่อสมัยวัยรุ่นซึ่งเมื่อก่อนเขามีแฟนและแต่งงานไปแล้วแต่งก่อนน้องอีกค่ะแต่ปัจจุบันเขาเลิกกันแล้วนะคะน้องคุยกันในตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะคิดกับน้องแค่เพื่อนแต่น้องไม่ได้คิดแค่นั้นค่ะคิดถึงเขามากควรเลิกติดต่อเขาหรือคุยต่อโดยแซงว่าเป็นเพื่อนดีคะ เจตนาไม่บริสุทธิ์อย่างแรงนะคะน้องเอาแล้วที่บ้านน้องล่ะคะทำยังไงเนี่ยใช่ค่ะคำถามนี้แหละถามตัวเองหน่อยค่ะค่ะคนที่บ้านจะยังไง คือถ้าจะคิดว่าแบบก็คุยกันไปก่อนเราก็มีบทเรียนครับจากขับไฟเดย์กันอยู่เสมอนะพี่อ้อยว่าความรู้สึกของคนเรามันได้แบบมีสวิตช์ปิดเปิดได้อ่ะค่ะคือมันเริ่มต้นจากการคิดไม่ซื่อซะก่อนแล้วคือหนูก็ยอมรับตัวเองมาจริงๆว่าเราไม่ได้คิดกับเขาแค่เพื่อนเพราะมันอันตรายมากในจุดที่หนูอยู่ค่ะ
มันเสี่ยงต่อการที่เราจะต้องเสียใจเจ็บปวดและยังทำให้คนอีกหลายๆคนเสียใจและเจ็บปวดด้วยเพราะมันเป็นความรักที่เริ่มต้นจากความไม่ถูกต้องใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าน้องรู้อยู่แล้วล่ะว่าควรทำยังไงค่ะแต่แค่น้องอยากจะทำอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองใช่ค่ะน้องมีครอบครัวแล้วน่าจะเป็นคำที่เราเตือนตัวเองอยู่เสมอและอย่าเริ่มต้นกับภาวะเสี่ยงเพราะในที่สุดเราเบรกกันไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าบังเอิญเขายังโชคดีที่เขาคิดกับน้องแค่เพื่อนนะถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาคิดมากอยากคิดกับเราอย่างอื่นน้องกลายเป็นคนที่สามารถทรยศสามีได้เลยในทันทีแล้วในที่สุดน้องก็ไม่ยอมเลิกกับใครสักคนคนนั้นก็มีคนนี้ก็จะเอาผู้หญิงที่หันไปเจอผู้ชายหนึ่งคนด้านซ้ายหันกลับมาเจอผู้ชายอีกคนข้างขวามันดูเป็นการลดคุณค่าตัวเองยังไงบอกไม่ถูกค่ะนะคะน่าจะรู้ว่าควรทำยังไงต่อไปไอ้บอกว่าคุยเป็นเพื่อนกับคุยเป็นเพื่อนค่ะก็ถามตัวเองเราเป็นเพื่อนกับเขาได้จริงหรือเปล่าถ้าใจเราเองยังเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้แล้วจะแซงทำเป็นไปเนี่ย สักวันหนึ่งเราจะเจ็บเองนะคะ อย่ารู้ว่าไฟมันร้อนก็อย่าไปจับมันเลยดีกว่าไหมพี่ว่าเนาะค่ะถ้ารู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ก็ไม่อยากเสียเขาไปควรทำยังไงคะเห็นไหมอยากได้ไปทั้งหมดเลยอะค่ะสะกดคำว่าเห็นแก่ตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องพูดคำนี้จริงๆไม่ใช่แต่อยากเก็บไว้เลยจะเก็บไว้เป็นข้าทาสบริวารเป็นดาวบริวารของเราก็คงไม่ใช่ปล่อยเขาไปเถอะค่ะเผื่อเขาจะได้เจอคนที่รักเขาจริงๆรักเขามากกว่าเราด้วยเห็นไหมคะวันนี้เราเจอคำถามของคนสองฝั่งนะพี่อ้อยนะค่ะไอ้ฝั่งที่เป็นคนที่โดนหยอดก็จะรู้สึกแบบนึงไอ้ฝั่งของคนที่แบบไปหยอดเขาฉันเนี่ยไม่ใช่หรอกนะแต่ฉันอยากจะแค่เก็บไว้เฉยๆไปหยอดเขาก็เป็นอีกแบบนึงงั้นเอาเข้าจริงๆแล้วคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรามันถึงได้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงในเรื่องของความรักไงคะอย่าคิดแต่เพียงว่าเราอยากได้อะไรแต่ต้องคิดด้วยว่าความอยากได้ของเรามันอาจจะทำใหคนอื่นเขาเจ็บปวดเสียใจหรือเปล่าแล้วบางทีเราไม่รู้หรอกนะพี่อ้อยว่าบางทีเพียงแค่การเล่นสนุกของเราอะแต่เวลาอีกคนหนึ่งเขาเจ็บอะมันเจ็บมากนะคะตราบใดที่เราไม่ได้เป็นคนนั้นเนี่ยเราจะนึกไม่ออกเราจะรู้แต่เพียงว่าไอ้ก็แค่นั้นเองแต่โอ้โหคนเจ็บนี่เจ็บแทบตายอะวันหนึ่งพอเรากลับมาเจ็บแทบตายบ้างเราจะรู้แล้วเราก็จะหันกลับไปว่าอ้าวทำไมมาทำกับฉันอย่างนี้เห็นไหมคะเวลาเป็นคนที่กระทำไม่ค่อยรู้สึกแต่พอถูกกระทำปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอย่าไปเล่นในความรู้สึกของใครเลยนะคะอันนี้บอกว่าถ้าแฟนตัวเองมาบอกกับเราว่าเป็นเพื่อนกันเถอะแล้วดันไปให้สถานะคำว่าแฟนกับเพื่อนสนิทของเขาแทนหนูต้องทำยังไงคะตัดใจจากเขาและให้เขากับเพื่อนสนิทคบกันแล้วหนูล่ะคะจะเจ็บไหมอ่ะกับคนที่เห็นแก่ตัวแบบนี้เจ็บอยู่แล้วค่ะคือไม่ต้องไปแยกว่าคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของเขาหรือเป็นใครในที่สุดเขามีคนอื่นเขาไม่เลือกเราใช่ประเด็นคือเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะไปก้าวก่ายในชีวิตในส่วนอื่นเขาได้ไม่ว่าคนที่เขาเลือกจะเป็นใครก็ตามเราไม่เกี่ยวแล้วค่ะเราแค่ไม่ใช่ตัวเลือกไม่ใช่คนที่เขาเลือกเท่านั้นเองหนูจำบอกแล้วหนูล่ะคะก็หนูก็ต้องไปในทางของเราค่ะและก็คิดว่าเฮ้ยฉันก็มีคุณค่าพอถ้าเขาคนนั้นคิดว่าการเลือกเพื่อนสนิทและเพื่อนสนิทคนนั้นน่ะไม่แย่งคือไม่กลัวบ้างให้รู้ไปบางคนนะคะไปได้คนที่เราแย่งมาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแย่งมาได้วันหนึ่งก็ต้องกังวลเหมือนกันว่าฉันจะโดนแย่งไปอีกไหมเพราะคนกลางดูทำตัวถูกแย่งง่ายเหลือเกินนะคะก็ทำใจและเข้าใจไหมว่าเสียใจเข้าใจว่าน้องเสียใจมากแต่ก็นั่นแหละมันทำยังไงได้คะเราเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกเราและดันไปเลือกเพื่อนสนิทของตัวเองแทนค่ะอันนี้บอกว่ารอมา7ปีคิดมาตลอดว่าเรามีกันและกันมีความฝันด้วยกันกำลังดูใจกันแต่เธอก็ดันมีใครๆอยู่เรื่อยไม่กล้าถามอะไรตรงๆเพราะกลัวเจ็บแต่ในวันที่ทนไม่ไหวเอ่ยปากถามไปคำตอบที่ได้ทำให้เราหลับไม่ลงนอนร้องไห้ทั้งคืนเพิ่งรู้นะว่าเราเดินคนเดียวมานานแล้วโอ้เฮ้ยอันนี้น้องคงไม่ได้ถามอะไรเจ็ดปีใช่ค่ะมีเยอะนะที่เราคิดว่าเรามีกันและกันในที่สุดดันมีฉันอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ได้ถามอะไรแต่ว่าอยากอ่านเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายๆคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะนะคะก็ถือว่ารู้สวัสดีค่ะหลายครั้งที่เราไม่ยอมถามเพียงเพราะกลัวคำตอบและในที่สุดคำตอบมันชัดเจนตั้งนานแล้วก็มีนะคะอันนี้น่าเห็นใจน้องมากเราหลงรักเขาค่ะแต่เขาบอกว่าเราเป็นแค่กิ๊กที่หนึ่งหนูจะภูมิใจหรือเศร้าใจดีคะพี่ขำไปเลยค่ะน้องตลกไปเลยหัวเราะไปเลยคนแบบนี้ประเภทนี้เนี่ยนะมีกิ๊กที่หนึ่งแปลว่ามีหลายกิ๊กค่ะสองสามสี่ห้าแต่นี้เขาให้ตำแหน่งเราได้ค่ะน้องแต่อยู่ที่เรารับไหมค่ะเรามีสิทธิ์ไม่รับตำแหน่งนั้นได้นะคะเชิญเอามงกุฎของเธอไปใส่ให้คนอื่นละกันนะเราไม่ได้มีค่าเพียงแค่เขาจะเลือกไปเป็นวิตามินรวมกับใครค่ะเป็นทอมค่ะแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเลสหรือว่าเขาชอบผู้ชายเราควรถามเขาตรงๆดีไหมถามไหมก็ถามเธออะ
มันถามว่าถามไปมีอะไรจะเสียบ้างค่ะ1เขาไม่ตอบก็แสดงว่าไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่2เขาตอบมาจะได้รู้ว่าแล้วเราจะเอาอย่างกับชีวิตต่อไปดีกว่าแบบไม่กล้าถามค่ะใช้เดาเอาเรื่อยๆคำว่าถามตรงๆติดนิดนึงค่ะบางทีตรงไปมันก็อาจจะแบบลำบากใจคนตอบเนอะหาวิธีอ้อมๆนิดก็ดีนะคะจะอ้อมยังไงดีคะพี่ก็เป็นแบบบางทีอาจจะเห็นผู้หญิงกับผู้หญิงเขาเดินจูงมือกันอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเออคู่นี้น่ารักดีเนอะถ้าเป็นเธอจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือนิดนึงพาดพิงไปถึงคนอื่นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งคุยถึงศิลปะในการถามหรือแม้กระทั่งแฟนเก่าคือความรักครั้งเก่าเป็นยังไงบ้างบางทีนะอยากรู้ว่าเขาจะดูแลแฟนแบบไหนให้ดูว่าเขาดูแลแฟนเก่ายังไงก็อาจจะมีคำตอบได้บ้างเหมือนกันแล้วคิดไหมว่าจะแบบชอบผู้หญิงด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีวิธีถามตั้งเยอะตั้งแยะเคยคิดอยากมีลูกไหมจะได้รู้ว่าเขาจะเลือกผู้ชายหรือเปล่าเออนะค่ะสอนให้บิดค่ะไม่เคยเดินบอกเลิกเลยครับอยู่ๆวันนึงผมโดนผู้หญิงที่บอกว่ารักกันบอกเลิกไปเฉยๆโดยไม่มีสาเหตุผมเสียศูนย์เลยครับต้องทำยังไงดีค่ะไม่มีคำว่าเลิกโดยไม่มีสาเหตุค่ะเลิกต้องมีสาเหตุเพียงแต่ว่าเรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองบางทีสาเหตุอาจจะแค่หมดใจก็มีนะอันนั้นก็ถือเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันแต่หลายคนมักจะคาดหวังกับตัวเองนี้ฉันไม่เคยถูกบอกเลิกเลยมันก็จะเป็นความคาดหวังที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษเราควรรู้สึกว่าดีจังเลยชาตินี้เกิดมามีโอกาสได้ถูกบอกเลิกบ้างนี่วิธีคิด ไม่ใช่โลกสวยนะคะอันนี้เรียกว่าวิธีคิด ค่ะนะคะคือถามว่าต้องทำยังไงดีพี่ว่าก็ไม่แตกต่างอะไรค่ะคือคนที่ไม่เคยถูกบอกเลิกมาเลยในชีวิตกับคนที่เคยถูกบอกเลิกมาแล้ว1,000 ครั้ง ก็ต้องทำอย่างเดียวกัน คือทำใจมันไม่ต่างกันนะคะ ไม่ได้บอกว่าใครเจ็บมากกว่าใครหรือใครเจ็บน้อยกว่าใครด้วยถูกบอกเลิกคือถูกบอกเลิกเจ็บก็คือเจ็บทำยังไงดีก็ต้องทำใจเหมือนกันและต้องพยายามทำชีวิตให้มันอยู่ให้ได้อย่างดีเหมือนกันทุกประการแบบน้องไปให้ความสำคัญกับการที่น้องไม่เคยถูกบอกเลิกแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่จริงเลยค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยทุกคนในโลกนี้มีสิทธิ์ถูกบอกเลิกได้ทั้งนั้นมีครั้งที่1แล้วอาจจะมีครั้งที่2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกก็ได้ค่ะอย่าไปยึดติดอะไรกับตรงนั้นเห็นไหมคะเราไม่ค่อยจะยึดติดสาระสำคัญของมันแต่เราจะไปยึดติดสิ่งข้างเคียงเครื่องประกอบกันซึ่งบางทีการถูกบอกเลิกบ่อยๆมันเป็นเรื่องดีอย่างนึงนะมันเหมือนมีภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนเหมือนฉีดวัคซีนจริงพี่เอาบางคนนะคะไม่เคยหกล้มมาก่อนเลยในชีวิตจะรู้ว่าเฮ้ยมันเจ็บอย่างเงี้ยแต่คนที่เคยหกล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะรู้ว่าเจ็บที่สุดก็แค่นี้เออล้มเท่าไหร่ก็ไม่ตายถูกถ้าไม่ล้มไปโดนมีดใช่ค่ะลุกท่าไหนดีด้วยฉันลุกท่าไหนดีกว่ามันจะทำให้เจ็บน้อยลงบางทีมันเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันและมันเป็นวิธีคิดจริงๆค่ะคนอกหักบ่อยครั้งชอบบอกว่าตัวเองชีวิตทำไมถึงต้องโดนแบบนี้คิดดีๆเราได้บทเรียนเยอะมากกว่าคนอื่นนะคะค่ะหนูคบกับแฟนมาได้ปีครึ่งค่ะวันนึงไปเที่ยวผับวันนี้เที่ยวหลายผับจังเลยนะคะวันนึงไปเที่ยวผับเขาบอกหนูว่าถ้ามีคนมาถามเนี่ยให้บอกว่าเป็นพี่น้องกันนะปรากฏมีคนมาถามจริงๆค่ะหนูเลยบอกว่าเป็นแฟนเสร็จปั๊บเขาก็เลยโวยวายเลยอ่ะหนูเลยบอกเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จบกันทั้งที่เราเขามากที่สุดที่พูดไปเป็นแค่อารมณ์โกรธคิดว่าเขาพูดเล่นเขาไม่ได้บอกว่าจะมีคนเลี้ยงเหล้าด้วยซ้ำไปหนูอยากรู้ว่าหนูผิดมากใช่ไหมจะแบกหน้าไปง้อเขาเขาก็ไม่คืนดีหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักหนูค่ะอีกแล้ว มันมีเหตุผลหลายอย่างนะคือแต่ในที่สุดค่ะรักกันต้องให้เกียรติกันถ้าคุณไปผับแล้วคุณบอกกับเขาว่าบอกกับคนอื่นว่าเป็นพี่น้องเราเป็นใครก็แอบคิดได้อ่ะแสดงว่าคุณกำลังจะทำตัวเคลียร์คลีนคลีนเพื่อจะหลอกคนอื่นอีกหรือเปล่าล่ะแต่น้องก็แซบนะเป็นคนถามปั๊บแฟนค่ะเป็นแฟน คือเจตนามันไม่ค่อยจะดีเนี่ยต้นแล้วอะค่ะค่ะนี่ออกมาคือไม่รู้จะมีสาเหตุอย่างอื่นอะไรได้ที่ทำให้คนเราไม่กล้าบอกว่าอีกคนเป็นแฟนเนี่ยมันดูเจตนาสอดเจตนาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นการที่น้องแซบพอที่จะตอบพี่ว่าโอเคนะแล้วพอตอบแล้วเขาเลยวอยวายหาเรื่องเป็นเรื่องเลิกกันแปลว่าถ้าให้พี่แปลต้องแปลว่าเขาเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอ่ะสำคัญมากชนิดที่เขายอมเลิกกับเราด้วยเรื่องแค่นี้เนี่ยค่ะไม่รู้คิดไม่ดีอีกแล้วใครว่าพี่โลกสวยพี่โลกไม่สวยจะตายไปมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะคะน้องมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งไม่แน่นะคะพี่ว่าน้องอาจจะโชคดีแล้วก็ได้ค่ะที่ตัดสินใจแซบซะวันนี้เลยจะได้รู้ว่าถ้าฉันบอกเป็นแฟนแล้วจะยังไงถ้าผู้ชายคนหนึ่งนะทำแบบนี้อ่ะพี่ว่าก็ดูอันตรายอยู่ค่ะงั้นเราอาจจะโชคดีแล้วก็ได้ค่ะที่ใช้วิธีแซบของตัวเองแล้วหลุดรอดมาได้ใช่ค่ะอยู่ๆก็มาบอกให้เราไม่มีตัวตนในวันที่เขาไปเที่ยวผับมันใช่หรือค่ะนะคะหนูรักแฟนมากค่ะแต่ไม่เคยเชื่อใจเขาเลยระแวงไปหมดทุกเรื่องไม่ว่าเขาจะไปไหนทำอะไรหนูไม่เคยไว้ใจเลยสักครั้งเดียวทำยังไงดีคะหนูคิดมากไปหรือเปล่าหรือว่าหนูเห็นแก่ตัวมากเกินไปเพราะว่าไม่อยากเสียใจจริงๆค่ะ
ต้องดูด้วยค่ะว่าแฟนหนูทำอะไรที่ทำให้หนูเป็นแบบนี้ด้วยเนอะคือถ้าอยู่ๆเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเป็นแฟนที่น่ารักปกติดีงามทุกอย่างแล้วหนูเป็นอันเนี้ยหนูเยอะไปแต่ถ้าเป็นแฟนประเภทที่แบบทำให้เราจับได้มาโดยตลอดอันนี้หนูก็ดีแล้วที่คิดอย่างนี้ต้องดูที่สิ่งที่ผ่านมาด้วยแล้วก็จริงๆทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดจริงๆค่ะคือถามว่าคิดระแวงไปแล้วเรามีความสุขไหมระแวงไปตัวเองก็เหนื่อยเองก็ไม่สบายใจเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยถึงได้บอกว่าต้องดูว่าที่เป็นมาที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะระแวงดีไหมก็ดีนะคะอย่างน้อยทำให้เราระวังตัวแต่ทุกอย่างมันต้องอยู่ในความพอดีด้วยกันทั้งนั้นถ้าระแวงจนไม่สบายตัวอันนั้นก็เกินไปแต่มีแบบสงสัยเป็นห่วงพยายามจะระแวดระวังบ้างก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่โง่ถูกเขาหลอกทุกอย่างอยู่บนความพอดีหมดค่ะอีกอันนึงไม่อยากให้คิดว่าไม่อยากเสียใจอะค่ะคือธรรมชาติของโลกใบนี้เขาทำให้คนเรายิ้มได้และร้องไห้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดไปเลยว่าโอเคถ้ามันจะเสียใจจะได้รู้กันไปอ่ะบางทีเวลาเราไปกดดันตัวเองมันผิดธรรมชาติไปหน่อยระแวงสิระแวงสิถ้าจะได้ไม่เสียใจหรือไม่แน่ระแวงอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรายิ่งเสียใจก็ได้นะในวันหนึ่งระแวงเท่ากับแรงผลักค่ะระแวงไประแวงมาไอ้ตอนแรกเขาไม่ได้คิดจะไปความระแวงของเราก็อาจจะเป็นต้นเหตุทำให้เขาไปจริงๆก็ได้แบบนั้นก็มีใช่ค่ะเยอะมากนะคะถามว่าทำยังไงดีก็หนึ่งทำใจสองแล้วคิดไปเลยว่าคนเราถ้าจะไปไม่ว่าน้องระแวงหรือไม่ระแวงยังไงก็ไปค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือควบคุมพฤติกรรมตัวเองด้วยนะคะค่ะไม่ใช่ว่าระแวงเราก็เลยแสดงออกมาเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวมันจะเป็นแรงผลักจริงๆอย่างที่ว่าค่ะค่ะอันนี้แฟนมาขอแต่งงานค่ะแต่ใจจริงยังไม่พร้อมตอนนี้ควรพูดยังไงกับเขาดีคะไม่อยากให้เขาเสียใจกลัวเขาเข้าใจผิดคิดว่าไม่รักกันอารมณ์ไม่ค่อยอยากแต่งงานคือจริงๆยุคนี้เป็นแบบนี้เยอะนะคะบางคนคบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องมีปลายจบเพราะคิดว่าทุกวันที่มีอยู่ก็ดีแล้วนะคะแต่ต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งงานแต่งงานเนี่ยร้อยทั้งร้อยเราทำเพื่อครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่เพื่อคนอื่นทั้งนั้นนะคะคนสองคนนะเดินเข้าไปอยู่ด้วยกันปั๊บนึงแล้วบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมันก็สามารถทำได้แต่ว่ามันเหมือนกับไม่ให้เกียรติพ่อแม่นะคะในที่สุดถามตัวเองก่อนว่าที่ไม่อยากแต่งงานจริงๆเป็นเพราะว่าอะไรนะคะเอาเหตุผลจริงๆก่อนมันคืออะไรกันแน่ที่ไม่อยากแต่งงานไม่รักก็รักอยู่ไม่กลัวการผูกมัดมันก็คุยกันได้อีกไม่อยากรับผิดชอบชีวิตแต่งงานชีวิตคู่คือหลายคนสมัยนี้ก็เป็นอีกเหมือนกันนะคะคืออยากรักอยากเป็นแฟนเฉยๆเพราะว่ามันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะพอแต่งงานปุ๊บโอ้โหดูโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะทุกอย่างดูจะถาโถมมาที่ผู้หญิงหมดยังไงก็ตามผู้หญิงต้องทำทุกอย่างอยู่แล้วงานก็ต้องทำดูแลทุกอย่างไหนแฟนจะคาดหวังเลยก็ตามแต่อะไรเงี้ยคือหาเหตุผลให้เจอกันแล้วกันว่าจริงๆแล้วมันเหตุผลมันคืออะไรแล้วสิ่งที่มันคิดว่าเป็นปัญหาอยู่นั้นมันแก้ได้ไหมแก้ได้ด้วยตัวคนเดียวหรือต้องบอกให้แฟนช่วยกันแก้จริงๆแล้วคุยกันได้นะคะคนสองคนถ้าถึงขั้นจะแต่งงานกันรักกันมาขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าคุยกันได้แต่คุยยังไงที่สามารถที่ทำให้ต่างคนต่างเข้าใจกันได้ค่ะนะคะอันนี้บอกว่าการที่เราเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วแต่ยังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเขามันผิดไหมคะแต่เราก็มีแฟนใหม่แล้วนะคะโอ้โหประโยคนี้น่ากลัวควรบอกแฟนใหม่เกี่ยวกับแฟนเก่าเราไหมคะแล้วเขาจะรับได้ไหมอะถ้าเราบอกเขาจะบอกทำไมล่ะคะน้องจะแถลงข่าวอะไรกันเยอะมากมายเนี่ย คือเดี๋ยวนะเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วยังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ค่ะบางคนอยากรู้จังเลยว่าตั้งแต่เลิกกับฉันนะเธอดูทุกข์ทรมานมากไหมแล้วพอไปค้นพบว่าดูเธอมีความสุขมากก็มานั่งเศร้าเองอีกว่าทำไมตอนอยู่กับฉันเธอดูไม่มีความสุขขนาดนี้แล้วยิ่งมีแฟนใหม่ไปแล้วอะค่ะเราจะหันไปมองที่เก่าๆไปวังวนอยู่ที่เดิมๆทำไมอะเราก็ดูแลคนที่อยู่ด้วยกันอย่างดีมีความสุขเดินหน้าต่อไปดีไหมอะยิ่งหนักกว่านั้นไปบอกแฟนใหม่เกี่ยวกับแฟนเก่าน้องจะบอกเพื่อจะบอกว่านี่เป็นการแสดงความจริงใจของหนูค่ะหรือแต่อย่าลืมนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิคุ้มกันหัวใจแต่ละคนไม่เท่ากันบางทีเขาอาจจะปรับตรงนั้นกลายเป็นความระแวงเพราะมันยากต่อการเข้าใจนะคะว่าเอาแล้วเธออยากจะไปรู้เรื่องเก่าๆทำไมล่ะทั้งที่เธอก็มีฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาให้ได้แก้กันไม่จบค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่หาคนรับได้ยากค่ะเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งมาพูดกับเราถึงเรื่องแฟนเก่าของเขาในขณะที่วันนี้เขาเป็นแฟนกับเราอยู่เนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงค่ะว่ามันเป็นเรื่องยอมรับกันได้ยากมันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของใครก็เรื่องของใครอ่ะบางเรื่องก็คือโลกของเธอโลกของฉันโลกของเราอ่ะเก็บไว้ในโลกส่วนตัวของตัวเองบ้างไม่ต้องไปบอกกันทุกเรื่องก็ได้ถ้าบอกแล้วมันไม่ได้อะไรดีขึ้นมาถ้าบอกแล้วมันจะนำมาซึ่งความไม่สบายใจหรือความหวาดระแวงก็ไม่รู้จะไปบอกเพื่ออะไรนะคะค่ะไม่ได้บอกให้ปกปิดนะคือนอกจากการไม่บอกแล้ว
ถามตัวเองดีๆว่าจะหาเรื่องทำไมในเมื่อตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะคะมันใจเข้าใจเราค่ะเช่นเดียวกันถ้าเขาวังวนอยู่กับแฟนเก่าแล้วเล่าให้เราฟังตลอดว่าเนี่ยแฟนเก่าชอบกินไอ้นี่มากเลยนะแฟนเก่าชอบกินอันนั้นมากเลยนะไหวไหมนั่นน่ะสิถามดูความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะแต่เราอาจตายเพราะความจริงได้ใช่แล้วค่ะแฟนพูดกับเราว่าไม่รู้ว่ารักเราหรือเปล่าอาจจะแค่ผูกพันหนูควรรู้สึกยังไงดีคะเพราะบางทีก็อยากให้เขาบอกว่ารักเราเดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องความอยากปัดไว้ก่อนค่ะแต่งงว่าทำไมอยู่ๆแฟนถึงลุกขึ้นมาพูดว่าไม่รู้ว่ารักหรือเปล่านั่นน่ะสิคะอันนี้ซีเรียสกว่าอีกกว่าจะไปบีบบังคับให้เขาพูดคำว่ารักเดี๋ยวก่อนเอาว่าเขารู้สึกยังไงก่อนถามดูก็ได้ค่ะว่าแค่ผูกพันเฉยๆเท่านั้นจริงหรือเปล่าผูกพันเฉยๆเท่านั้นใช่ไหมค่ะและคิดว่าแค่ความผูกพันเฉยๆจะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ไปตลอดไหมค่ะคุยกันก่อนค่ะถามกันอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นประเด็นรองสุดคืออยากให้เขาบอกรักอะค่ะอันนั้นไว้ทีหลังเลยค่ะ เดี๋ยวเคลียร์ทำความเข้าใจกันสเต็ปแรกก่อนว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นค่ะนะคะเพราะว่าไม่รู้คนเป็นแฟนกันเขาก็รักกันทั้งนั้นแหละอย่าอยู่บอกไม่รักหรอกผูกพันผูกพันแล้วจะอยู่กันกับความผูกพันไปตลอดชีวิตเลยเหรอคะค่ะหรือว่าแต่ก่อนก็รักนะแต่ตอนนี้เหลือแค่ความผูกพันเฉยๆจะได้ไม่ต้องรบกวนกันมากค่ะจริงๆนะคะบางทีมันความรักเป็นเรื่องของความกล้าได้กล้าเสียในบางส่วนเหมือนกันนะคะคืออย่าคิดว่าเราต้องตายเพราะใครอะถ้าในที่สุดแล้วการอยู่ด้วยกันแล้วทำให้ไม่มีความสุขขนาดนั้นฉันแยกไปทุกไกลๆก็ได้อะจะได้ไม่ต้องรบกวนเธอมากจนเกินไปนะคะบางทีต้องยอมรับในจุดนี้เหมือนกันคุยกันเถอะค่ะอันนี้ค่ะคำว่าไม่มีอะไรไม่คิดอะไรแสดงว่าเขาไม่มีอะไรหรือไม่คิดอะไรจริงๆหรือเปล่าคะพี่ชอบพี่อ้อยวันนี้ต้องถามเป็นคำถามที่ต้องถามหมอช้างไม่มีอะไรไม่คิดอะไรไม่มีใครรู้ค่ะดูต่อไปว่าเขาไม่คิดจริงหรือเปล่าเพราะว่าคำเหล่านี้ออกเสียงง่ายจังเหมือนเวลามีคนถามว่าเฮ้ยทำไมดูเศร้าๆอ่ะอ๋อไม่เป็นอะไรไม่แน่เรื่องใหญ่ๆอาจจะซ่อนอยู่ข้างในก็ได้มันเป็นไปได้หมดเลยอะค่ะมันอาจจะแปลว่าเขาไม่อยากบอกอะไรก็ได้ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเอาแล้วมันก็อยู่มันคืออันนี้มันถามแล้วมันตอบยากมากเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่น้องไปถามเขามันคืออะไรคือมันก็มีนะคะบางทีถามอย่างแบบเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะเขาอาจจะยังไม่อยากบอกอะอยากจะเก็บไว้บางคนก็อยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองเขาก็บอกไม่มีอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันอยู่ที่สถานการณ์เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆค่ะเขายังไม่อยากบอกอะไรอันนั้นกับเราค่ะก็อยู่เฉยๆไปรอดูใช้เวลาไปแล้วกันวันหนึ่งถ้าคนเราพร้อมจะบอกเขาอาจจะบอกเองก็ได้ค่ะค่ะอีกสักหนึ่งคำถามมีคนมาขอเป็นแฟนกับเราค่ะแต่ทำไมไม่รู้หนูไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งที่หนูรอคำพูดนี้มา7ปีเต็มคือตอนแรกคนจะเป็นเราอะชอบเขาแล้วก็รอมา7ปีเต็มรอนานจนเบื่อโดยที่ไม่ยอมมีใครเลยกลับรู้สึกเฉยๆค่ะไม่ใช่ว่าหนูหมดรักนะก็ยังรักยังห่วงใยยังมีความรู้สึกดีๆให้เขาเหมือนเดิมเหมือนกับวันแรกที่เราเจอกันหรือจริงๆแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่ความรักค่ะพี่เห็นไหมจะทำความสับสนเกิดขึ้นอีกแล้วปลอหนูก็ไม่ได้ตอบเข้าไปนะคะแต่ก็พูดไกลๆตัดบทไม่อยากตอบพร้อมกับยิ้มหนูยังไม่รู้ตัวเองแล้วจะให้พี่รู้ได้ไงพี่ต้องเข้าสิงนะคะเนี่ยปลอข้อ2ค่ะเขาก็ยิ้มค่ะและเราก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันอีกเลยจริงๆบางทีความรักมันมีความเคลื่อนตัวนะคะมีคำหนึ่งที่พี่ชอดเคยพูดแล้วชอบมากเลยคือความเหมือนเดิมมันไม่มีในโลกหรอกมันมีมากขึ้นหรือมันมีลดลงมันเกิดขึ้นได้หมดอะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยตอนที่เราอยากจะได้เขาหรือเกินเราอยากได้ความรักจากเขาอะเราก็ค่อยๆทำใจเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นไม่ได้หรอกรอมาตั้ง7ปีอะอยู่ๆวันนึงโลกหมุนกลับกลายเป็นเขาอยากได้ความรักของเราความรักมันอาจจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วอะค่ะไม่พอดีกันค่ะน้องจะมาบอกว่าหนูยังมีความรู้สึกที่ดีให้เขาเหมือนเดิมพี่ว่าไม่ค่อยเหมือนเดิมหรอกไม่เชื่อในที่สุดตอนนี้ไม่ได้ตอบเขาพูดไกลๆไม่อยากตัดบทก็บอกกันตรงๆก็ได้นะคะดีกว่าให้ความหวังกันไปให้ความหวังกันมาผ่านไปอีก7ปีเพิ่งมารู้ว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอีกมันก็ยากไปเสียเวลาเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นคุยกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเบรกกันอีกครั้งนึงก่อนที่เราจะส่งท้ายกันนะคะวันนี้คลับ Friday 1คำถาม1คำตอบค่ะแล้วก็ใครก็ตามที่ยังอยากส่งคำถามยังฝากไว้ได้ในแฟนเพจของคลับ Friday นะคะจะเป็นวันหนึ่งที่หลายๆคนฟังคลับ Friday กันไปเดินทางกันไปนะคะช่วงวันหยุดยาวๆรออยู่ข้างหน้าแล้วเทศกาลสงกรานต์เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้1คำถาม1คำตอบนะคะมาลุยกันต่อค่ะค่ะคำถามนี้ค่ะบอกว่าค่ะถ้าหากคนที่คบกันนานๆถ้าอีกฝั่งนึงเนี่ยความรักลดลงส่วนใหญ่เขาจะมีความรู้สึกถึงความรักและความสุขในอดีตบ้างมั้ยครับและถ้าเขารู้สึกมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เขาจะกลับมา
ต้องบอกว่าคนถามต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเลยถามแบบผู้ชายผู้ชายคือนึกว่ามันทุกอย่างมันต้องเป็นแบบเป็นแบบกฎระเบียบกฎกติกาไปหมดค่ะจริงๆแล้วมันตอบยากจริงๆนะคะเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลมากๆและที่สำคัญที่สุดคือมันยากมากที่เราจะไปรับรู้ถึงความรู้สึกว่าอีกคนเขารู้สึกยังไงค่ะมันเป็นได้แค่เพียงประเมินประมาณเอาแต่บอกว่าคนนี้ต้องเห็นจริงอยู่กัน2คนบอกคนนี้รักเรารักมากแค่ไหนรักขนาดไหนเรายังประเมินไม่ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็แม้กระทั่งตัวเราเองด้วยซ้ําวันนึงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้ยังไงใช่ทําไมความรู้สึกมันไม่เหมือนกับตอนนั้นล่ะนะคะถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มั้ยที่เขาจะกลับมาหรือว่าคิดถึงสิ่งเดิมๆมันก็มันก็มีแล้วไม่มีทั้ง2อย่างเป็นได้และเป็นไม่ได้ทั้งนั้นค่ะคือถ้าบอกว่าแต่จริงๆอย่างที่บอกให้เขาวิธีการที่จะทําให้มันเกิดความแม่นยําขึ้นนิดนึงก็คือว่าคิดในประเด็นสำคัญคิดในเรื่องที่เป็นเรื่องจริงๆอย่าไปเอาเรื่องข้างเคียงเช่นในกรณีแบบนี้ค่ะบอกว่าคบกันมานานๆแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งความรักลดลงหมายความว่าเขามีการแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดถูกไหมคะว่าเขาเริ่มมีความรักลดลงแล้วความรักลดลงคือความรักลดลงคือเขาแสดงว่าเขารักเราน้อยลงแต่เขาจะคิดถึงอดีตไหมแล้วจะมีอันเนี้ยไม่รู้ส่วนเนี้ยไม่รู้เราก็เลยจับประเด็นว่าเขารักเราน้อยลงค่ะแล้วเขากำลังจะเปลี่ยนไปแต่โอกาสที่เขาจะคิดถึงเราหรือเปล่าหรือเขาจะกลับมาหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราไม่มีใครรู้ซึ่งอันนั้นก็ต้องใช้เวลาแล้วก็รอดูแต่ประเด็นนะตอนนี้ที่จับได้คือเขารักเราน้อยลงเขาดีกับเราน้อยลงเขาทำในสิ่งดีๆกับเราน้อยลงเอาเรื่องที่มันเป็นแก่นก่อนหรือว่าถ้าเรารู้ว่ามันน้อยลงลองพยายามอีกสักหนึ่งเครื่องดีไหมคืออะไรก็ตามทีก่อนที่คนสองคนจะตัดสินใจเดินจากกันหรือก่อนจะหมดรักกันมันสามารถเพิ่มขึ้นได้นะในแง่ของความเอาใจใส่เราลองทำดูเลยค่ะเต็มที่ให้เขายังเป็นคนที่สำคัญที่สุดของเราหรือทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าเกิดว่าวันนึงเราทำเต็มที่ดีที่สุดแล้วแล้วปรากฏว่ามันไม่มีผลอะไรต่อชีวิตต่อไปอย่างน้อยที่สุดเราจะเสียใจน้อยลงที่ฉันทำเต็มที่แล้วดีกว่าที่แบบนั่งรอเฉยๆว่าของเธอมันลดลงแล้วหรอแล้วเมื่อไหร่จะเพิ่มขึ้นล่ะแล้วเขาจะกลับมาไหมอะไรเงี้ยคะเราเป็นฝ่ายทำก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าเออทำไปสุดเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่กลับมาเพราะฉะนั้นก็คงโอกาสก็คงน้อยน้อยลงนะคะอยากถามว่าเวลาผู้ชายเขามีคนใหม่เนี่ยเขาจะไม่บอกเลยเหรอคะถึงแม้ว่าเราจะรู้แล้วคือที่เราถามเพราะแบบยอมรับได้แล้วอะค่ะก็คือเลิกก็เลิกแต่อยากจะฟังจากปากเขาจริงๆว่าเขามีคนใหม่ไม่รักเราแล้วแต่นี่ถามไปเขาก็ไม่อธิบายเหตุผลไม่อธิบายอะไรให้เราฟังเลยเงียบหายอย่างเดียวโทรไปก็ตัดสายเหมือนปล่อยให้เราคิดไปเองหรือเพราะว่าเราไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นหรือเปล่าคะคือคิดมากอะค่ะไม่รู้จะทำยังไง นี่แหละที่พี่บอกว่าให้เอาที่ประเด็นของเรื่องก่อนตอนนี้โทรไปเขาตัดสายนะคะเขาไปมีคนอื่นแล้วอันนี้เรารู้โดยที่เขาไม่ต้องบอกเราก็รู้อยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แต่เนี้ยไอ้สิ่งที่น้องกำลังพูดอยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องข้างเคียงทั้งนั้นเลยนะคะเอาตรงเรื่องที่เป็นประเด็นแล้วคิดว่าจะทำยังไงดีกับตรงนั้นมากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องบอกว่าน้องรับได้ก็บอกมาสิว่าเลิกไงก็ไม่ต้องบอกก็เลิกก็ได้ไงแต่เขาตัดสายแล้วเลยค่ะเขาตัดสายไปแล้วค่ะมันมีคนเยอะมากนะคะคือตอนบอกรักบอกต่อหน้าแต่ตอนบอกลาเนี่ยอายอ่ะกลัวรู้สึกผิดอ่ะใช้ SMS ส่งไลน์เอาได้ไหมอ่ะเรื่องของเธอค่ะถ้าไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงขนาดนั้นบางคนกลัวรู้สึกผิดทั้งที่ตัวเองก็ผิดเราจะได้รู้ว่าเขาอ่อนแอแค่ไหนในการที่จะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วนะคะเพราะในวันและเวลาในโอกาสแบบนี้ค่ะที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนอีกคนนึงเปลี่ยนใจไปมีคนอื่นแล้วเนี่ยเราน่าจะใช้เวลาตรงนี้กลับมาทบทวนกับตัวเราเองมากกว่าว่าเราจะทำยังไงต่อไปแทนที่จะมานั่งฟูมฝ่ายว่าทำไมเขาอย่างนั้นทำไมคือนึกออกไหมคะว่าแทนที่จะมานั่งคิดว่าเราจะต้องไปไหนต่อเนี่ยเรากลับไปนั่งเสียเวลากับการที่ไปคิดถึงเขาในสิ่งที่บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเราแล้วค่ะไปก็คือไปค่ะแค่นั้นบอกแล้วผลคืออะไรคิดตรงผลค่ะเหตุช่างมันเถอะเพราะแต่ละคนมีเหตุต่างๆนานาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้บอกว่าแฟนทิ้งเราไว้ข้างถนนตอนตีหนึ่งตะคอกด่าแล้วขับรถออกไปเลยเขาบอกว่าโมโหแต่ก็กล้าทิ้งเราไว้แบบนี้เขายังรักเราไหมคะพี่อยากให้นั่งกรุ๊ปเดียวกับคนที่ถามเรื่องคุกกี้รันนะคะที่มาถามว่าแฟนเก่าส่งคุกกี้รันมาให้เขาคิดอะไรกับหนูหรือเปล่าคะคล้ายๆกับอันนี้ค่ะสิ่งที่เขาทำแบบนี้ยังเรียกว่ารักอยู่จริงๆหรือใจเขาเราไม่รู้ค่ะดูจากการกระทำก็รู้ค่ะจะไปบอกว่าในใจเขาเป็นยังไงน้องคิดว่าเขารักเราโดยที่เขาไม่เป็นห่วงเราเขาทำกับเราแบบนี้ได้หรือเปล่า
มันน่าจะมีคำตอบอยู่แล้วค่ะทิ้งเอาไว้ตอนตีหนึ่งก็ไม่ห่วงเลยว่าเราจะเป็นตายร้ายดียังไงอ้างว่าเขาโมโหอีกหน่อยเขาฆ่าหนูขึ้นมาแล้วก็บอกโหขอโทษนะโมโหเงี้ยคิดดีๆมองอย่างเป็นกลางเข้าใจค่ะเวลาที่เรารักใครเราพร้อมจะให้โอกาสแล้วก็ให้ความหวังตัวเองแต่บางเรื่องมันเกินไปอ่ะคือเราก็ต้องย้อนกลับมาว่ารักเขาก็ต้องรักตัวเราด้วยดูสิว่าทำแบบนี้กับน้องเนี่ยน้องรอดมาได้ยังไงนะคะโชคดีแค่ไหนแล้วที่รอดมาได้นี่เนาะใช่แล้วค่ะทำใจยังไงคะถ้าต้องเป็นเพื่อนกับคนที่รักเรามักจะพูดกันอยู่เสมอค่ะว่าบางคนสับสวิตช์ง่ายเพียงเพราะว่าเขามีคนที่ให้ตำแหน่งแฟนไปละก็เลยเอาแฟนเก่าเป็นเพื่อนคนที่มีคนใหม่ทำง่ายง่ายทุกอย่างสบายมากมีหลายตำแหน่งแต่กับเราถ้ายังไม่ไหวจริงๆไม่เห็นจำเป็นต้องอดทนที่จะเป็นเพื่อนกับคนที่เรายังเป็นเพื่อนไม่ได้อะนะคะถอยออกมาอีกนิดก็ได้บอกเขาตรงๆก็ได้ว่ายังทำใจไม่ได้ไว้เป็นเพื่อนกันวันหลังแล้วกันวันนี้ยังไม่อยากได้ทำใจจากการเป็นแฟนไม่ได้อยู่ก็เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงถ้าวันไหนเป็นได้เดี๋ยวกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ก็พูดอย่างเงี้ยถ้ายังเป็นไม่ได้ก็ตอนนี้ขอไปอยู่คนเดียวสบายๆกันค่ะเพียงแต่ตรงเรานั่นแหละที่รู้สึกว่าเป็นแฟนไม่ได้เป็นเพื่อนก็ได้อะอย่างเงี้ยมันก็เลยยังยอมวนๆอยู่กับที่ที่เราเจ็บนะคะเหมือนที่เรามักจะใช้คำว่าเราอยู่ในที่เกิดเหตุอะในขณะที่มันก็ยังเจ็บซ้ำๆซากๆอยู่อะค่ะอยู่ตรงนั้นก็เจ็บซ้ำๆทำใจก็ยากถอยเถอะจะรักเขาต่อไปดีไหมในเมื่อเขามีคนในใจอยู่แล้วไม่ใช่บ่งเลยว่าไม่ใช่แฟนช่างก็เถอะค่ะแปลว่าเขาไม่ได้รักเราค่ะค่ะคือเราจะรักเขาต่อไปดีไหมก็แล้วแต่ค่ะรักก็ได้นะแต่ต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่แฟนไงและเขามีคนในใจค่ะแล้วมีคนเขามีคนอื่นที่ไม่ใช่เราค่ะนะคะคือบางทีบางคำตอบมันเหมือนตอบง่ายนะแต่ในคำถามนั้นไม่มีคำตอบแบบนี้จริงๆนะคะเพราะในที่สุดแล้วจะน้องจะวนเวียนอยู่ขนาดไหนก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อใจเขาคือถ้าน้องรักเขาน้องต้องทนอยู่แบบนี้ไงแต่ถ้าน้องเลิกรักเขาไปน้องก็จะมีโอกาสที่จะมีชีวิตในส่วนอื่นๆที่มีความสุขได้แต่นี่การเลือกอยู่ที่น้องเลือกละว่าจะเลือกแบบไหนคือต้องบอกนิดนึงนะคะว่าคนเราเลือกอะไรก็ต้องยอมรับแบบนั้นนะคะคือเราเลือกที่จะอยู่กับไฟแล้วก็ต้องยอมรับมันร้อนอยู่กับน้ำมันก็คือเย็นแต่หลายคนเลือกอยู่กับไฟแล้วบอกว่าทำยังไงล่ะมันร้อนแต่เราเลือกไปอยู่กับไฟเองงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จะตัดสินใจเลือกอะไรพี่ชอดพี่อ้อยตัดสินใจแทนไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนหนูแม่หนูเป็นคนที่ต้องได้รับผลของการเลือกของตัวเองค่ะเราถึงต้องบอกว่าหนูต้องเลือกด้วยตัวเองค่ะอันนี้ค่ะเขาเลือกที่จะโกหกเราเพื่อไม่ให้เราเสียใจเขาเลือกที่จะวางผู้หญิงอีกคนไว้ในที่ของผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรู้ทุกอย่างว่าเขามีครอบครัวแล้วเราก็รู้อยู่เต็มอกแต่ต้องทำเป็นไม่รู้เพื่อรักษาคำว่าครอบครัวเอาไว้พี่ว่าหนูควรทำยังไงต่อไปดีคะเห็นพี่เคยบอกว่าเขาเลือกที่จะปิดภรรยาแต่ไปบอกสถานะทุกอย่างของเมียน้อยว่าเป็นได้แค่นี้แสดงว่าเขาแคร์ความรู้สึกเรามากกว่าใช่หรือเปล่าคะแล้วหนูควรจะทำยังไงดีจะอยู่แบบนี้ต่อไปหรือควรจะบอกเขาดีว่าเรารู้แล้วนะค่ะเวลาคำถามแบบนี้อ่านปุ๊บเราจะรู้อย่างหนึ่งนะคะว่าในความรู้สึกของเจ้าของเรื่องเนี่ยยังไงก็ยังแบบอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่มันมีอาการหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขายังอย่างนี้ไงคะเขายังคืออยากจะคิดไปในทางนั้นอยู่พี่ถึงได้บอกว่าบางทีเราตัดตรงสิ่งเหล่านี้ออกดีไหมแล้วก็เอาแต่ตรงสาระของมันเขามีคนอื่นแล้วเรารู้คำถามที่ว่าเราจะอยู่ต่อไหมต้องถามตัวเองถามใครไม่ได้เพราะว่าคนอื่นจะไม่ได้หลับในสิ่งที่หนูต้องเจอค่ะแล้วบางทีมันยากตรงที่หลอกคนอื่นหลอกได้นะคะหลอกตัวเองน้องหลอกได้หรอทั้งที่มันรู้ไปหมดอะรู้เลยว่าออกจากบ้านตรงนี้ไปไหนรู้เลยว่าออกจากบ้านตรงนี้เธอต้องไปบ้านนั้นนะคะไม่รู้เหมือนกันเป็นคนที่ไม่ชอบความอึดอัดในรูปแบบนี้ค่ะก็จะเป็นคนที่เราคงต้องคุยมั้งคำว่ารักษาสถานภาพครอบครัวคืออะไรคำว่ารักษาสถานภาพครอบครัวคือ1เราจะทนหลับหูหลับตาให้มีเธอมีฉันในบ้านแต่รู้เลยว่าเธอมีคนอื่นตลอดเวลาแล้วเดินเป็นอากาศใส่กันอย่างเงี้ยมันก็ทรมานหัวใจอยู่ดีหรือลองนั่งคุยกันสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราและเขาอยากให้มันเป็นแบบไหนและเราอยากให้เป็นแบบไหนเพราะเราก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการเลือกชีวิตต่อจากนี้ของตัวเองเช่นกันแต่ไม่ใช่ว่ารู้ทั้งรู้ทำหลับตาดีกว่าจะได้รักษาสถานภาพครอบครัวเราหลอกตัวเองไม่ได้ว่าครอบครัวมันไม่อบอุ่นค่ะและนี่ก็ยังมองไปอีกว่ามันก็ดีนะที่เขาไม่บอกเราแสดงว่าเขาแคร์เราก็ คือมันเป็นเส้นบางๆจริงๆนะคะของเรื่องนี้เนี่ยการที่เขาไม่บอกเพราะว่าแคร์กับไม่บอกเพราะว่าโกหกหลอกลวงเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆบางทีก็ขี้เกียจแก้ปัญหาถ้าบังเอิญว่าผู้หญิงคนยอมรับได้ใช่ไหมคะถ้าผู้หญิงคนยอมรับได้เขาจะบอกเราทำไมให้มันมีปัญหาก็มี
เนี่ยค่ะน้องได้รู้ทุกอย่างละที่ได้ฟังกันต่อไปเป็นการประกอบกันเพื่อการตัดสินใจของตัวเองลุกขึ้นมาบอกก็ได้นะก็สามารถบอกได้ค่ะไม่มีอะไรจะเสียไปกว่านี้เสียใจนะเสียอยู่แล้วเสียตั้งแต่วันที่เขาไปมีคนอื่นอยู่แล้วนะคะจะได้รู้ว่าฉันรู้แล้วนะตกลงเอายังไงกับชีวิตคู่ของเราค่ะไอการที่บอกว่าจะอดทนแบบนี้ไปแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะรู้สึกในความผิดพลาดของตัวเองด้วยตัวเองและกลับมาเป็นครอบครัวที่ดีกับเราเหมือนเดิมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมค่ะมันก็มีนะคะ 0.0000% คือมีไหมคนที่เป็นแบบนี้จริงๆก็มีนะพี่อ้อยก็มีจริงๆเหมือนกันแต่มันไม่ได้เยอะอะค่ะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภทที่แบบว่าเธอทนได้ก็ดีแล้วฉันก็จะได้แบบมีโอกาสได้เต็มที่แล้วฉันก็จะได้มีทั้งเธอแล้วฉันก็จะมีทั้งคนนั้นแล้วฉันก็อยู่ตรงกลางเป็นคนกลางที่มีความสุขมีทั้งสองอย่างอยากได้อะไรก็ได้แต่มีความสุขบนความทุกข์ของเรานั่นเองและคนทั้งสองคนค่ะงั้นน้องก็ต้องดูดีๆว่าน้องจะไปตกอยู่ในกรณีไหนค่ะนะคะทำยังไงกับคนชอบโกหกดีคะพอจับได้ปั๊บก็ยอมรับไม่ปฏิเสธแต่ไม่ปรับปรุงตัวเหนื่อยใจกับนิสัยแบบนี้จังเลยเดินหนีค่ะตีมึนอย่างเดียวเดินหนีค่ะจริงๆทำอะไรไม่ได้หรอกไปเปลี่ยนเขาเหรอบางทีเราการเปลี่ยนคนยากนะคะเอาตัวเราเองอ่ะจะเปลี่ยนให้เราเป็นอย่างอื่นยังเป็นไม่ได้เลยคนแต่ละคนมันมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ค่ะคนชอบโกหกคือคนชอบโกหกคือเขาชินกับการโกหกคนบางคนไม่โกหกก็ไม่โกหกค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากโกหกเป็นเหมือนคนสูบบุหรี่คนกินเหล้าอ่ะคนสูบก็คือสูบกินก็คือกินบางคนไม่เห็นสูบบุหรี่ตลอดชีวิตก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะเขาไม่สูบมันเป็นคนเขาเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนการเลิกเป็นไปได้ไม่ได้แต่มันยากเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดตัวเราเองดีกว่าค่ะแก้ที่เขาไม่ได้แก้ที่ตัวเราทนไม่ไหวอยู่คนโกหกก็เดินออกมาก็แค่นั้นเองก่อนจะบอกแบบนี้บางทีก็อยู่ที่เราเหมือนกันพอจับได้เขาก็ยอมรับไม่ปฏิเสธแต่ไม่ปรับปรุงตัวน้องก็ให้โอกาสถูกอ่ะโอเคโกหกไปฉันเหนื่อยใจจังเลยกับนิสัยแบบนี้ก็อยู่ที่เรานั่นแหละดันไปยอมรับแบบนี้บางคนนะคะเขายังไม่ได้ขอโทษเลยเราชิงให้โอกาสละโอเคโอเคโอเคช่างมันเอ้าตกลงอยู่ที่ใครกันแน่ค่ะนะคะแล้วถามซิว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะอยากปรับปรุงตัวเองไหมก็ไม่เห็นต้องปรับปรุงเลยอ่ะก็เดี๋ยวฉันทำเสร็จฉันก็เดินมาเธอก็ให้โอกาสฉันละตาใสใสก็ใช่อ่ะก็ทำไมอ่ะเพราะฉะนั้นที่น้องพูดตะเกียค่ะที่น้องบอกมาเองว่าเออพอเขานั่นเขาก็ไม่เห็นจะอะไรเนอะก็อยู่ต่อเพราะว่าน้องก็อยู่ต่อไงก็จบกันไปในลักษณะแบบนั้นแล้วเขาคงทำอีกเรื่อยๆค่ะนะคะอันนี้ถามมาสั้นง่ายตลอดเวลา5ปีเขาไม่เคยชัดเจนกับเราเลยเราควรหยุดแค่นี้หรือรอเขาตอบไปดีคะรอมา5ปีแล้วน้องคะขอให้ความอดทนในการรอคอยใช้แล้วหมดไปบ้างค่ะ5ปีเขายังไม่เห็นจะเริ่มต้นทำอะไรให้ชัดเจนเลยน้องคิดว่าปีที่10หรือ15หรือ20เขาจะทำอะไรให้ชัดเจนขึ้นหรือต้องตอบอย่างเดิมค่ะว่าอยู่ที่น้องเลือกพี่เลือกแทนไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้เป็นคนอยู่ในตรงนั้นแต่ถ้าเลือกว่าจะอยู่ต่อน้องก็จะอยู่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนที่อย่างถึงที่พี่อ้อยว่าค่ะอาจจะเป็นปีที่6 7 8 9 10ก็ได้แต่ถ้าไม่อยู่ต่อน้องก็จะรู้ว่าชีวิตน้องมันยังมีทางเลือกอื่นๆอีกไงคะแต่ว่าการตัดสินใจมันเป็นตัวน้องใช่แล้วเมื่อกี้อันนี้ถามกันหลังไมค์กับพี่ชอตค่ะคนที่หมดเยื่อใหญ่ดูจากอะไรคะจากที่เรารักกันมากๆคบกันมา13 14ปีแล้วยังถามกันเลยว่าคนหมดเยื่อใหญ่มันดูไม่ออกจริงๆหรือมันดูรู้ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมันหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะนะคนที่ยังรักกันอยู่กับคนที่ไม่รักกันแล้วอ่ะเชื่อเถอะว่าดูออกแต่ไม่อยากยอมรับแต่อยากยอมรับหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงค่ะคบกันมาเป็นแฟนค่ะโดยเพิ่งรู้ว่าเขามีอีกคนคบอยู่บอกให้เรารอเพื่อเคลียร์กับอีกคนของเขาแต่สุดท้ายก็บอกว่ายังตัดเขาไม่ได้สงสารเขาไม่ผิดอะไรแล้วฉันล่ะผิดอะไรที่คุณมาคบกับฉันโดยไม่บอกว่ามีใครอีกคนอยู่มาทำให้รักและบอกว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นพี่น้องกันได้ไหมมันยากนะที่จะทำให้ใจคิดแบบนั้นไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะพี่ฟังดูจากคำถามจากสิ่งที่เขาพูดเขาวางเราในตำแหน่งที่รองอีกคนนึงมากๆนะคะคือถ้ามันเป็นไปไม่ได้เป็นพี่น้องกันได้ไหมอ่ะเออแต่ไม่ให้ไปเป็นพี่น้องกับคนนั้นล่ะแสดงว่าความรู้สึกจากเขาสู่เรามันน้อยกว่ามากอ่ะนะคะไม่ว่าเราจะมาก่อนหรือมาหลังบางทีมันก็ชัดเจนว่าเขาคบซ้อนนะคะเราจะเป็นคนมาก่อนหรือเป็นเราก็เจ็บทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับในสภาพนี้จริงๆหรือไม่ได้ก็ต้องเดินจากไปค่ะเพราะในที่สุดเขาก็แค่คนนอกใจแฟนมาเจอเราและก็ใช้โอกาสอยู่กับเราหลอกเราว่าเขาไม่มีแฟนค่ะและเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวค่ะมีคนตั้งเยอะที่เคยเจอกับนี่มันเป็นเหตุการณ์ซ้ำๆที่มีหลายๆคนได้เคยผ่านเคยพบมาแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาเหล่านั้นก็รอดค่ะค่ะงั้นเราก็น่าจะรอดเนาะใช่จริงๆค่ะเพียงแต่แค่หนึ่งใจแข็งพอเปล่าสงสารตัวเองพอหรือยังสงสารตัวเองที่ต้องมารอเวลาเหลือๆของเขากับแฟนพอหรือยังนะคะ
มีอันนี้บอกว่าช่วงหลังๆผมกับแฟนทะเลาะกันบ่อยมากเลยครับผมรู้สึกว่าหลายอย่างเขาเปลี่ยนไปอันนี้จะเป็นสัญญาณที่ทำให้เราเลิกกันหรือเปล่า แล้วประเด็นสำคัญคือเขาเปลี่ยนไปอันนี้ทำแบบเรียนหนังสือในห้องเรียนค่ะจะทำให้เลิกกันไหมอยู่ที่สองคนค่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราว่าเราจะทำยังไงต่อไปกับสิ่งที่เขาเปลี่ยนไป คุยกันไหมคะจับมือมานั่งคุยกันไหมว่าเปลี่ยนไปเพราะอะไร ยังรักกันอยู่หรือเปล่าถามกันตรงๆไหมทะเลาะกันบ่อยมากลองมาดูสิว่าอาการทะเลาะกันบ่อยมากเพราะอะไร1ไม่ยอมกันไม่ยอมกันต้องเอาชนะกันและพอเอาชนะปั๊บมีความสุขไหมผู้ชนะหรือว่า ทั้งคู่แพ้ทั้งคู่เพราะว่าเสียความรู้สึกด้วยกันทั้งคู่นะคะก่อนที่จะบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ทำให้เลิกกันหรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้บอกอะค่ะบางทีความรัก1บวก1อาจจะไม่ใช่2ก็ได้นะเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราสองคนยังรักกันมากพอจะแก้ปัญหานี้ด้วยกันไหมอย่าคิดว่าการทะเลาะกันบ่อยๆแก้ไม่ได้หรอกจริงๆบางทีความผิดครึ่งนึงก็เป็นเราเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกค่ะทะเลาะมีแบบทะเลาะแบบทำลายล้างก็มีค่ะทะเลาะแบบสร้างสรรค์ก็มีทะเลาะแล้วทำให้เข้าใจกันมากขึ้นรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตร่วมกันได้มากขึ้นก็มีเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้พี่อ้อยเขาบอกว่าหนูไม่รู้จะควรถามคำถามนี้ในตอนอะไรแต่ขอถามตรงนี้เลยแล้วกันนะคะคือเป็นหนูกับแฟนเป็นเพศเดียวกันหรือที่เรียกว่าทอมกับดีนั่นแหละค่ะแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวรักกันดีตอนนี้3ปีแล้วแต่ชีวิตก็เหมือนมีอุปสรรคเสมอคือที่บ้านของหนูเองรับไม่ได้พยายามทำให้หนูเลิกกันบอกให้เลิกคบบอกให้ทำทุกอย่างในเรื่องนี้ทุกคนเสียใจหนูรู้ว่าแม่หนูก็เสียใจหนูก็เสียใจแฟนหนูก็เสียใจแต่หนูทำอะไรไม่ได้เลยอยากจะพูดกับแม่อยากจะบอกว่าถึงหนูเป็นอย่างนี้แต่หนูก็เรียนได้หนูไม่เที่ยวหนูไม่ติดยาหนูไม่เสพเพลหนูเรียนได้เกรด3กว่าหนูไม่รู้ว่าแม่หนูมีอคติอะไรกับเรื่องนี้หนูไม่รู้ว่าควรจะพูดกับแม่ยังไงแฟนหนูเคยขอเลิกบอกเขาเจ็บเขาเสียใจเขาไม่อยากทนเขาอยากที่จะหลุดพ้นมันไปแต่พอเห็นหน้าหนูเขาก็บอกว่าเขาไปไม่ได้จริงๆเขาทนเห็นหนูเสียใจไม่ได้ซึ่งหนูก็เช่นกันหนูรักเขามากอยากจะสู้เพื่อเขาแต่ไม่รู้ต้องเริ่มพูดยังไงอยากให้แม่เข้าใจไม่อยากให้แม่เสียใจซึ่งหนูรู้ว่าทำไม่ได้หนูอยากปรึกษาแล้วก็อยากระบายขอบคุณนะคะที่รับฟังถึงไม่ตอบก็ไม่เป็นอะไรค่ะระบายได้ค่ะแต่ว่าการแก้ปัญหาเรื่องของการยอมรับอาจจะไม่ได้ใช้เวลาระยะเวลาอันสั้นคือไม่มีใครในโลกนี้มีลูกแล้วก็บอกว่าโตขึ้นแต่งกับผู้หญิงด้วยกันนะลูกมันก็คงไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นแต่มันก็มีโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแบบอาจจะเป็นแบบยุคโบราณนิดนึง คนสมัยนี้อาจจะรับได้มากขึ้นกันแล้ว นะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราท่านอาจจะแบบไม่ชินกับสิ่งเหล่านี้มันจะมีความครบสมบูรณ์ตามเส้นที่คนอื่นขีดกันไว้นะคะแต่ถามว่ามันมีอีกเยอะไหมที่สามารถจะฝ่าฟันจนกระทั่งที่บ้านยอมรับก็มีคือบางทีคนที่เรารักกันมากพอคุณพ่อคุณแม่แค่อยากให้ลูกเจอคนที่รักกันเจอคนที่สามารถดูแลลูกได้ดีต่อจากยุคของพ่อแม่เพราะแน่นอนนะคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าท่านไม่อาจจะอยู่กับลูกจนกระทั่งหมดชีวิตของลูกอ่ะคนที่จะอยู่ต่อไปล่ะดีพอไหมจะทำให้ลูกเสียใจไหม ก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องแต่งงานวันนี้นี่นาน้องไม่ต้องลุกขึ้นมาแต่งงานในค่ำคืนนี้ น้องยังไม่ต้องลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าแม่หนูจะมีแฟนเป็นทอมนะก็ ไม่เป็นไรค่ะใช่เราก็ไม่ต้องแล้วมันยังคือจริงๆหลายๆคนรู้สึกว่าอยากแก้ปัญหาให้ได้ภายในวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะแต่ปัญหาบางเรื่องต้องยอมรับว่ามันแก้วันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้จริงๆค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแม่โอเคเดี๋ยวหนูจะพยายามแล้วกันจบน้องก็เรียนทำในสิ่งที่ดีงามทำทุกอย่างไปกับแฟนดูแลกันไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะไม่มีใครหรอกที่อยากจะมีปลายจบต้องแต่งงานออกหน้าออกตากันหมดอะคือยิ่งเป็นเพศที่3 นะคะต่อให้จะบอกว่าโลกนี้ยอมรับมากขึ้นแต่คงไม่ได้ยอมรับขนาดที่เท่าเทียมกับการที่เดินกอดคอและจูบกันได้ในรถไฟฟ้าหรืออะไรประมาณนี้คงจะเป็นลักษณะที่มันก็ยังมีความตะขิดตะขวงใจในบางส่วนไม่ได้รังเกียจแต่การยอมรับอาจจะต้องใช้เวลาค่ะจริงแล้วก็ดีใจอย่างนึงนะคะที่น้องเขียนมาบอกว่าสงสารคุณแม่ไม่อยากคุณแม่เสียใจคือกรณีนี้น้องไม่ได้โกรธคุณแม่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนก็รักลูกแหละค่ะก็อยากจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นไปในสิ่งที่ในสังคมหรือในสิ่งที่เคยเป็นมาเขามองกันว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นั้นพอเราทำอะไรที่มันแปลกหรือแตกต่างไปหน่อยนึงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการยอมรับไม่ได้แต่จริงๆนะคะไม่ได้แกล้งให้กำลังใจมีคนตั้งเยอะนะคะที่สามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้วันหนึ่งจากคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ยอมรับเลยก็กลับเป็นยอมรับได้เมื่อวันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกมีความสุขจริงๆอ่ะลูกมีความสุขกับสิ่งนี้แล้วก็อยู่กับสิ่งที่ดีงามอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแต่สร้างสรรค์ให้มันชีวิตมันดีขึ้นตั้งใจเรียนหนังสือจนจบทำมาอาชีพหาเงินอยู่ด้วยกันเป็นเอง
ซึ่งวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องยอมรับว่าเออลูกเรามันมีความสุขกับแบบนี้จริงๆเนี่ยจนในที่สุดก็ต้องทำใจได้แบบนั้นก็มีเพราะต้องใช้เวลาแล้วก็เพียงแค่ว่าวันนี้อย่าเพิ่งไปแบบรีบร้อนหรือว่าหักหานอะไรนะคะอาจจะต้องแบบให้เวลากับคุณแม่บ้างดูแลท่านบ้างแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาให้สิ่งเหล่านี้มาดำเนินไปอะค่ะบางทีเราพูดกันง่ายๆว่าเออบางทีเรื่องที่มันตื่นเต้นตกใจในวันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ชินได้ในวันข้างหน้านะคะมันเหมือนกับไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเราเจอแค่เรื่องใหม่ค่ะพอเป็นเรื่องใหม่ปั๊บทำไมแม่ต้องอย่างนี้ล่ะช็อกจังเลยแม่ทำไมยอมรับไม่ได้แต่เดี๋ยววันหนึ่งลองใช้เวลาไปเรื่อยๆก่อนนะคะบอกกับตัวเองเรายังไม่ต้องแต่งงานวันนี้ค่ะใจเย็นๆดูแลกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ถามว่าถ้าคนที่เรารักจนไม่อยากทำร้ายจิตใจดันเป็นคนเดียวกับคนที่ไม่เคยรักเราเลยหรืออาจจะรักแต่คงไม่มากพอจนไม่อยากทำร้ายเราเราต้องทำยังไงคะคนสองคนไม่พอดีกันค่ะต้องคิดก่อนค่ะว่าเรารักเขามากไม่ผิดค่ะเขาไม่รักเรามากเท่านั้นหรือเขาไม่รักเราเขาก็ไม่ผิดเหมือนกันค่ะเรื่องหัวใจเป็นเรื่องบังคับจิตใจกันไม่ได้มันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความไม่พอดีไม่พร้อมไม่ตรงกันค่ะมันก็ไปต่อยากใช่มันคือเราเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกเราอะค่ะบางทีมันแค่นี้แหละคำที่เขาบอกกันว่าความรักเป็นเรื่องคนสองคนมันก็คือตรงนี้เราจะเลือกเขาอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าฉันจะทุ่มเทนะเธออยู่กับฉันได้เลยนะแล้วอีกฝ่ายในจิตใจเขาล่ะอยู่กับคนที่ไม่รักก็ไม่มีความสุขไอเราอยู่กับคนที่เรารักเราก็คงจะมีความสุขมั้งค่ะนะคะเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคนที่แบบเรารู้สึกว่าคนนี้ดีพอสำหรับเราค่ะเราต้องคิดได้ว่ามันพอดีหรือเปล่าด้วยค่ะคำว่าพอดีหมายถึงว่ารู้สึกแบบเดียวกันตรงกันหรือเปล่าด้วยนะคะงั้นถ้าวันนี้คนนี้ยังไม่ใช่ก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปจนกว่าวันนึงคนแต่ละคนทุกคนอยากได้คนที่ดีพอและพอดีทั้งนั้นค่ะแต่มันไม่ได้ลงตัวเป๊ะๆแบบนั้นทุกคนไปอาจจะต้องใช้เวลาที่จะแสวงหาต่อไปถ้าตรงนี้มันยังไม่ใช่เหมือนที่เรามักจะตอบกันเสมอว่าเนอะเอาไว้รอเจอคนที่รักกันเพราะคำว่ารักกันมันจะไม่เหนื่อยจนเกินไปคือฝ่ายหนึ่งก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้อยากได้นี่นาะรักกันคือรักพอๆกันด้วยค่ะค่ะถ้ามันต่างกันมากเรารักเขามากแต่อีกคนนึงรักนิดเดียวเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันลำบากรักกันแปลว่ารักด้วยกันแล้วก็รักพอๆกันค่ะนะคะแฟนหนูเข้ากับครอบครัวหนูไม่ได้ค่ะสุดท้ายเราสองคนก็เลิกกันแต่หนูกับแฟนดันมีลูกชาย1คนตอนนี้เลิกกันไปได้5ปีละลูกชายอายุ9แล้วนะคะตอนอยู่ด้วยกันหนูไม่สบายใจเลยไม่มีความสุขแต่พอเลิกกันกลับสบายใจทุกวันยังคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่เลยแต่เราไม่เจอหน้ากันมา3ปีแล้วหนูรู้ว่าหนูยังรักเขาอยู่แต่ให้มาอยู่ด้วยกันก็คงไม่เอาหนูรู้สึกว่าตอนนี้มีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันอีกค่ะความรักของหนูตอนนี้คืออยากให้กำลังใจคนที่เรารักมากกว่าการได้อยู่ด้วยกันพี่ว่าหนูเห็นแก่ตัวไหมจริงๆแล้วหนูน่าจะจบไปได้ตั้งนานแล้วให้เขาไปหาคนที่ดีคนใหม่แต่ว่าวันนี้หนูก็สบายใจในการคุยกับเขาอะลูกชายก็เป็นเด็กน่ารักแล้วเป็นเด็กดีเข้าใจทุกอย่างหนูเลยกลัวการแต่งงานเลยจริงๆคือเหมือนกับเราไปยื้อคนเก่าเอาไว้แต่ไม่อยากให้มาอยู่ด้วยนะคะแต่ยังแบบอยากให้มันแบบเนี้ยให้อยู่อย่างเงี้ยให้อยู่สบายๆตัวกันแบบเนี้ยเห็นแก่ตัวไหมเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะถ้าพูดตรงๆเพราะเราก็ชัดเจนไปว่าเฮ้ยเรามีความเป็นสามีเก่าเรามีความเป็นคนรักเก่าแล้วก็อยากจะคุยเป็นเพื่อนกันถ้าเราชัดเจนอะนะคะก็ต้องพูดถึงความเห็นแก่ตัวทุกคนมีความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละค่ะเพียงแต่ว่าความเห็นแก่ตัวของเราต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถ้าคนรักเก่าของเราคือตอนนี้เราสบายตัวถ้าเขาสบายตัวด้วยก็ดีนะคะถึงแม้เลิกกันไปแล้วคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ค่ะช่วยกันดูแลลูกได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าเรายังยึดมั่นสำหรับรูปแบบชีวิตแบบนี้ก็แค่สื่อสารกันตรงๆค่ะเออแต่ต้องบอกเขาตรงๆใช่ค่ะอย่าไปหลอกให้เขามีความหวังแล้วก็อย่าไปให้เขาอยู่อย่างทรมานทนทุกข์ทรมานเพราะเราค่ะนะก็ไม่หลอกกันค่ะบอกกันตรงๆว่าเราต้องการแบบนี้ถ้าเขายอมรับแบบนี้ได้ยังไงก็ตามก็ถือว่าฉันได้บอกแล้วนะว่าเป็นเพื่อนเท่านั้นค่ะนะคะอันนี้ถามสั้นมากเลยค่ะค่ะคนพิการมีความรักผิดหรือไม่ผิดค่ะค่ะไม่มีใครผิดตัวพิการใจไม่ได้พิการนี่ค่ะใช่ค่ะและความรักเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะตาบอดมองไม่เห็นหูไม่ได้ยินเรารู้สึกถึงความรักได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าน้องอาจจะกำลังต้องการคำถามหรือคำตอบซึ่งมันอาจจะประชดชีวิตของเราเองใช่อาจจะกำลังน้อยใจอะไรสักอย่างหรือใครสักคนอยู่ค่ะแต่ตรงนี้รับรองได้เลยค่ะว่ามันไม่ใช่อย่างที่น้องคิดแน่นอนค่ะไม่มีอะไรผิดค่ะแต่อยู่ที่ว่าเรารักกับใครและคนคนนั้นรักกันมากพอในการยอมรับความเป็นตัวตนของเราหรือเปล่าเท่านั้นเองคำถามนี้อาจจะแรงหน่อยนะคะสวัสดีครับพี่อ้อยพี่ชอตคือผมติดตามซีรีส์ของ Club Friday อยู่พักใหญ่ๆแล้วเศร้ามากน้ำตาไหลเลยคือคราวนี้อยากมีคำถามความรักเนี่ยต้องมากับเซ็กซ์เสมอไปไหมคือผมเป็นทอมนะครับถ้าเราคบกันแต่มีอะไรกันไม่ได้จะทำให้เรารักกันได้ไหมนะคะ
จริงๆมันก็คล้ายๆกับที่เมื่อกี้เราคุยกันมีคู่สามีภรรยาเยอะแยะมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้ดูแลกันได้ถึงในเรื่องเหล่านี้เช่นอาจจะไม่สบายป่วยเป็นเกิดอุบัติเหตุแต่เขาก็รักกันนะคะจริงๆมันเป็นความพอดีกันของคนสองคนว่าไอ้ความต้องการเรื่องแบบนี้เราให้ไม่ได้เขาอยากได้มากมายแล้วมันตอบโจทย์ซึ่งกันและกันไหมหรือมันมีความรักที่มันบริสุทธิ์กว่าเรื่องเหล่านี้ที่จะอยู่ดูแลกันเป็นคู่ชีวิตคู่คิดเป็นคนที่อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตหรือเปล่า มันก็ไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดความรักเป็นเรื่องคนสองคนจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคนสองคนต้องคุยกันตกลงกันเพราะคนสองคนเท่านั้นที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในทุกเรื่องมันก็เลยไม่มีสูตรมันแล้วแต่การตกลงกันจริงๆค่ะลองไปคุยกันดีกว่าว่าเราสองคนรักกันแล้วเรื่องแบบนี้จำเป็นต่อกันไหมซึ่งไม่แน่เจอคนนี้ที่อาจบอกจำเป็นถ้าจำเป็นแล้วลองให้กันไม่ได้มันก็คงต้องจบกันไปนะคะมันเป็นเรื่องความพอดีกันรูปแบบนึงด้วยอันนี้บอกว่าแฟนมีเพื่อนผู้หญิงเยอะค่ะเขาชอบไปเที่ยวกันบ่อยๆเวลาเขาไปกับเพื่อนเนี่ยหนูไม่ชอบเลยรู้สึกหวงไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นอารมณ์ปกติค่ะ คนทุกคนก็จะหวงของของตัวเองอยู่แล้วเป็นแต่ว่าในใจคิดหวงได้แต่อย่าไปแสดงอะไรนะคะเพราะว่าไปทำตัวงี่เง่าน่ารำคาญเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะอยากไปสนุกกับเพื่อนมากขึ้นแต่จริงมันมีวิธีเหมือนกันที่บอกว่าแบบจริงเราก็เนียนๆได้นะพี่อ้อยเพราะบางทีมันเพื่อนเขาอะแต่ทำยังไงให้รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเราด้วยลองพยายามเป็นเพื่อนกันทั้งกลุ่มได้ไหมเช่นแบบอุ้ยแฟนไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอไปเที่ยวไหนกันจริงแล้วแบบว่าอยากไปมั่งจังเลยหรืออะไรเงี้ยคือไม่ต้องกดดันบีบคั้นนะคะแต่เพียงว่าพยายามแทรกตัวเข้าไปสักนิดหน่อยหรือชวนเพื่อนมากินข้าวบ้านมั่งไหมล่ะเดี๋ยวทำกับข้าวเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็มองเห็นอยู่ในสายตาคือไม่ได้ให้เขาหลุดไปกับเพื่อนมากจนเกินไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเรายังสามารถทำให้เขาอยู่กับเราแล้วมีความสุขได้ไม่มีใครอยากไปหาเพื่อนตลอดเวลาหรอกค่ะไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาค่ะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแฟนแล้วห้ามมีเพื่อนคงไม่ใช่ทุกคนในรูปแบบความสัมพันธ์แต่ละรูปแบบต่างให้ความสุขใจในรูปแบบที่แตกต่างกันไม่ต้องเลือกอย่าให้เขาเลือกค่ะถ้ามีแฟนเป็นฉันเธอต้องไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยมันเป็นคนละเรื่องกันจริงๆแล้วก็เห็นแฟนหงอยๆเงือกๆอยู่ที่บ้านไม่มีเพื่อนไม่มีใครคบนะคะคงไม่ใช่คนอยู่2คนนะคะหมดเวลาแล้วล่ะยังมีอีเมลแล้วก็ยังมีข้อความอีกเยอะมากในแฟนเพจนะคะแต่วันนี้เราก็แบบไม่ใช่กำจัดแปลว่าอะไรคะเราได้จัดการไปได้แบบเยอะทีเดียวใช้คำว่ากำจัดจริงๆค่ะคือเวลาบางทีเห็นเวลาคำถามพี่ชอตเป็นคนโรคจิตเวลาเห็นคำถามอะไรเงี้ยจะทนไม่ได้เวลาน้องๆทวิตเตอร์เข้ามาอย่างเงี้ยบางทีตีสามตีสี่หลายคนบอกทำไมพี่ชอตนอนดึกจังคือเป็นคนที่แบบใครถามอะไรมาแล้วอยากตอบนะคะเพราะรู้ว่าคนถามมาคงรอใช่เกรงใจจริงค่ะนะคะหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบต่อให้ไม่ใช่เป็นเจ้าของคำถามแต่เชื่อว่าคำตอบในหลายๆข้อของวันนี้คงทำให้หลายๆคนที่กำลังมีคำถามอยู่ในใจคงจะได้คำตอบบ้างบางทีความรักมันเป็นเรื่องที่ฟังวิธีคิดกันได้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวศุกร์หน้าคลับ Friday ค่ะชื่อตอนคือเธอไม่มีใจแต่ยังไงก็มีเธอดูตื้อหน่อยฟังดูแบบไม่ไปอ่ะยื้อค่ะใครบ้างคะที่อยู่ในอาการยื้อแบบนี้ค่ะไม่มีใจแต่ฉันจะอยู่ตรงเนี้ยทั้งสองฝั่งเหมือนเดิมนะคะถ้าเราเป็นคนที่แบบเธอเป็นฝ่ายไม่มีใจแต่ฉันอยากจะยื้อไว้หรือเราเป็นฝ่ายไม่มีใจเองแต่อีกฝ่ายนึงเขายื้อเราไว้ก็ได้ทั้งสองฝั่งนะคะค่ะต้องขอบคุณกับทุกๆข้อความนะคะในการเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะมาถามมาตอบกันตรงนี้ล่ะเธอนั้นจะมีความสุขไหม